วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่27 กันยายน 2566อยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ปูพุ่มแก้วกล้านะครับ Morning Wednesday เป็นพุธกลางสัปดาห์ที่เรายังจะต้องเจอกับคลื่นลมฝนอีกสักระยะด้วยอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ลดกำลังมาจาก Depression นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คำนวณเวลาการเดินทางนิดนึงทั่วทั้งประเทศจะเจอฝนตกต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับสิ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นเหมือนคลื่นลมที่เขย่าแวดวงสีกากีต่อเนื่องจากกรณีของบิ๊กโจ๊กที่ตอนนี้ลูกน้องคนสนิทหลายคนถูกออกหมายจับและเข้าไปพัวพันกับคดีการพนันออนไลน์ต้องยอมรับจริงๆว่าส่งผลต่อการประชุมกตร.ในบ่ายวันนี้ที่ทำให้เราต้องจับตาเพราะนายกไม่เลื่อนการประชุมถูกไหมครับท่านจะนั่งเป็นประธานกตร.วาระจะเลื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีแต่หลายคนก็จับตาว่าเอ๊สุดท้ายวันนี้เราจะมีผบตร.คนใหม่หรือมีแค่รักษาการค่ะแต่ดิฉันมองว่านะมันไม่ใช่แค่คลื่นลมนะคะมันเป็นเหมือนพายุทอร์นาโดเลยนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นคลื่นสึนามิก็ได้เพราะว่าเป็นคลื่นใหญ่เลยนะคะหลีกหนีไม่ได้จริงๆที่คนจะตั้งคำถามว่าเอ๊สรุปแล้วเนี่ยเกี่ยวกันไหมนะคะกับเรื่องใหญ่ของบิ๊กโจ๊กไปโยงกับการแต่งตั้งผบตร.หรือเปล่าไฮไลท์วันนี้จับตาดูค่ะการประชุมกตร.ที่นายกจะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะคะบ่ายโมงครึ่งท่ามกลางการคาดเดานะคะว่าจะเลือกหรือจะเลื่อนคือนายกเศรษฐาเนี่ยบอกว่าไม่เลื่อนเอาไม่เลื่อนการประชุมแต่จะเลือกหรือเปล่า อันนี้นายกเศรษฐาก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องหารือกันอีกทีเพราะยังไม่แน่ชัดนะว่าจะได้ผบตร.คนใหม่ในวันนี้หรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือเมื่อวานนะคุณผู้ชมเอาตรงๆข้อมูลที่มาเนี่ยมันหลายมิติมากๆเลยทั้งบ้านทั้งที่มาของเงินเส้นเงินอะไรต่างๆเมื่อกี้เนี้ยเราให้รายการคุณปิงคุณพลอยเนี่ยเขาจัดเต็มคาราเบลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะต่อยอดด้วยวันนี้เราก็เลยอยากจะต่อยอดประเด็นนี้นะคะจากมุมของฝ่ายค้านหน่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะโฟนอินท่านในส่วนของก้าวไกลแล้วก็ประชาธิปัตย์ด้วยก้าวไกลก็จะเป็นมุมว่าเขามองว่าตอนนี้วงการตำรวจเละเทะใช้แบบนี้นะเละเทะแล้วก็มีข้อเสนอไปด้วยว่าการที่จะปฏิรูปวงการตำรวจเนี่ยทำได้ทันทีเนี่ยมี3เรื่องใหญ่ๆที่ทำได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ส่วนประชาธิปัตย์เขาก็ได้กรรมาธิการตำรวจไปพอดีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังมุมมองประชาธิปัตย์ด้วยว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ยังไงค่ะจะปฏิรูปได้ไหมและคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผบตร.คนใหม่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจะต้องมี first move ยังไงเพราะอย่าลืมนะคะบิ๊กโจ๊กก็คือเป็นรองผบตร.ซึ่งเป็น1ใน4แคนดิเดตที่จะขึ้นผบตร.รอบนี้ด้วยเอาถ้ามีเรื่องมัวหมองขึ้นมามันจะกระทบอะไรยังไงหรือเปล่าและระดับที่เราพูดถึงเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยระดับยอดพีระมิดขององค์กรสตช.นะคะนะครับตอนนี้สีกากีสนั่นหวั่นไหวสถานสะเทือนมากๆและประชาชนก็นั่งไม่ติดเพราะว่าจับตาเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้าในท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องจริงและมีผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่การงานของรองผบตร.ท่านนี้เรื่องนี้ก็ถือว่าน่าสนใจในขณะที่ถ้าสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นแค่การสลับนะครับสับเปลี่ยนหรือว่าการเตะตัดขากันเรื่องนี้ประชาชนหลายคนก็บอกแบบนี้ประชาชนก็ลำบากใจก็อยู่ยากเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันครับส่วนประเด็นการเมืองคุณผู้ชมก็มีความคืบหน้าหลายเรื่องเมื่อวานนี้คุณอ้วนภูมิธรรมก็บอกนะว่าคณะกรรมการ30ท่านที่จะมาทำหน้าที่ในการศึกษาการทำประชามตินะครับเพื่อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยณตอนนี้ได้รับการตอบรับมาแล้วไม่ต่ำกว่า20คน มีคนถึงระดับอดีตปลัดกระทรวงที่ทำตอบรับมาด้วยค่ะและจริงๆเมื่อวานมีการประชุมครม.ควรจะเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นข่าวดีให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยเพราะว่ามีการพักหนี้3ปีโดนเรื่องบิ๊กโจ๊กกลบหมดเลยแต่ย้ำให้ว่าพักหนี้เกษตรกร3ปีเดี๋ยวจะเริ่ม1ตุลาคมนี้แล้วนะคะแต่ว่าหนี้รวมๆในทุกสัญญาต้องไม่เกิน 300,000 บาทนะคะครับนะฮะใครที่อยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเราวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะหรือว่าแนะนำอะไรนะครับก็ช่องทางเหมือนเช่นเคย Facebook Live ของเราทั้ง Nation Live ทั้ง Morning Nation ทั้ง YouTube แล้วก็ทาง TikTokด้วยแต่ว่าช่วงแรกครับขออนุญาตไปดูความชื่นมื่นที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่นายกเศรษฐานะครับมาร่วมประชุมกับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอย่างคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารกันมาร่วมประชุมในส่วนของสสใช่ไหมคะใช่คือเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครม.ช่วงเช้านายกก็เข้าประชุมอะไรกันไปและเดี๋ยวก็มีกำหนดการจะบินไปกัมพูชาอีกนะครับแต่ว่าช่วงเย็นประมาณสัก4 โมงครึ่งก็เข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการพูดคุยประชุมร่วมกับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการซอฟต์แวร์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติขออภัยซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติอย่างคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรรวมถึงรัฐมนตรีที่อยู่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยทั้งคุณอ้วนภูมิธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณหมอชนน่านสีแก้วอย่างนี้เป็นต้นเข้าร่วมประชุมกันหมดภายหลังนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าได้กล่าวกับสสพรรคว่าตั้งแต่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้พยายามบริหารประเทศพยายามจะทำให้ดีที่สุดตั้งแต่แถลงนโยบายไปเมื่อ2 สัปดาห์ก่อน
แล้วก็ขอบคุณสสที่เป็นกำลังใจให้อย่างไรก็ตามตั้งแต่ไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลก็ไปร่วมประชุมต่างประเทศถือเป็นภารกิจที่หนักแต่ยังไม่ได้ลืมพักนะยังคิดถึงเสมอเดี๋ยวจะจัดตารางเวลาเข้าพักทุกวันอังคารแบบนี้เพื่อจะมาพูดคุยกับสสของพักว่าเป็นยังไงบ้างรัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างและต้องการให้รัฐบาลทำอะไรอีกนะครับตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่ทำเนียบมาก็บินไปต่างประเทศไป UNGA มานะครับไปทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีมาก็ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักนะครับแล้วก็ไม่ได้ลืมพักเลยนะครับก็คิดถึงเสมออยากจะมานะครับก็เมื่อบ่ายทางเจ้าหน้าที่ก็มีการคุยกันว่าไปวางตารางว่าจะมาที่พักเนี่ยทุกวันอังคารนะครับแล้วก็จะอยู่ทานข้าวกับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับเพื่อรับฟังปัญหาเพื่อจะได้เชื่อมต่อกับภาคสสได้ที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับรัฐบาลมีอะไรก็จะได้มาอธิบายให้ฟังว่าเราทำอะไรขณะที่ทางด้านของนางสาวแพทองธารนะครับคุณอุ๊งอิ๊งก็กล่าวชื่นชมทุกคนที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทำงานในรัฐบาลอย่างหนักซึ่งก็มีหัวหน้ารัฐบาลคนแรกที่ทำงานหนักจริงๆจังๆเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าจากการพูดคุยกับทีมงานเห็นผลงานของสสของรัฐมนตรีที่ตั้งใจทำงานจริงๆก็รู้สึกภูมิใจแต่ยอมรับว่าเธอรู้สึกเหงาเมื่อเวลาเข้าพักแล้วไม่ค่อยมีใครอยู่เพราะว่าทุกคนไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลกันหมดแต่ก็เป็นความเหงาที่มีความสุขจึงอยากบอกกับทุกคนว่าตนเองก็พร้อมที่จะทำเพื่อให้พรรคแข็งแรงขึ้นเช่นกันก็ต้องยอมรับนิดนึงค่ะว่าเหงามากเมื่อเข้าพรรคนะคะทุกคนไปอยู่ที่ทำเนียบกันหมดแล้วค่ะก็เลยรู้สึกเหงานิดนึงแต่ว่าก็เป็นความเหงาที่มีความสุขนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าอิงเองนะคะก็พร้อมที่จะทำเพื่อพรรคนะคะพร้อมที่จะทำเพื่อให้พรรคแข็งแรงขึ้นเราจะโตไปด้วยกันนะคะว่ารัฐบาลเข้มแข็งก็อยากให้พรรคของเราเข้มแข็งด้วยไม่ว่าจะมิติไหนก็ตามมิติที่เรากันเองในพรรคเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนได้อย่างไรเราจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจความตั้งใจความหวังดีของเราได้อย่างไรอิงว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะแล้วอิงก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตพรรคในทุกๆเรื่องยังไงหัวใจอิงอยู่ที่นี่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเราก็จะโตไปด้วยกันเราจะเข้มแข็งไปด้วยกันแล้ววันที่เราเจอมรสุมต่างๆเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันนะคะอิงอยากขอให้ทุกคนมีกำลังใจเยอะๆเรามีกำลังใจในการซัพพอร์ตนายกรัฐมนตรีของเรารัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเป็นไงครับชื่นมื่นหวานเจี๊ยบนะคะทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณนุ้งอิงคิดถึงเสมอโอ้โหเมื่อวานคุณหมอชนน่านหัวใจอยู่ที่นี่ใช่คุณหมอชนน่านเมื่อวานก็บอกได้ว่าจริงๆแล้วคุณนุ้งอิงเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะมีการประชุมวิสามัญประจำปีกันวันที่16ตุลาคมนี้แต่ว่าตัวคุณนุ้งอิงเองจะยอมรับมุมมองที่คนอื่นมองมายังเธอหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีหลายคนแล้วในพรรคเพื่อไทยที่ออกมาบอกคุณอดิศรเพียงเกตก็บอกโอ้โหผมมองเลยว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยเหมาะมากแต่เจ้าตัวไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้ก็บอกว่าพร้อมอยู่ตำแหน่งอะไรก็ได้ที่ทำงานให้พรรคก็ทำเต็มที่อยู่แล้วนะคะทีนี้กลับมาที่นายกเศรษฐาบ้างนะคะเมื่อวานนี้แน่นอนที่สุดช่วงนี้ก็จะมี Talk of the Town เรื่องของบิ๊กโจ๊กใช่ไหมคะนายกเศรษฐาก็บอกเลยว่าเอาจริงๆนะหนักใจอะหนักใจเรื่องใหญ่เรื่องบิ๊กโจ๊กก็เรื่องใหญ่นะคะแล้วอย่างวันก่อนที่บอกว่าจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเนี่ยที่เป็นคนนอกทั้งหมดก็ตั้งขึ้นมาแล้วนะคะ3อรหันต์นะคะเป็นคนนอก2แล้วก็เป็นอดีตนายตำรวจ1นายนักข่าวก็ถามด้วยว่าเอ๊ะท่านนายกคะมีผบตรในใจแล้วไหมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะเลือกแล้ว1พยางค์หรือ2พยางค์เดี๋ยวค่อยๆรอดูว่านายกตอบว่าอะไรนะคะไล่เรียงไปค่ะกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลตอนเช้าที่ประชุมครม.นะคะนายกเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์นะคะก็พูดเรื่องนี้ก่อนเลยนะเรื่องจริงๆมีมติครม.ด้วยแต่นักข่าวโฟกัสไปที่เรื่องบิ๊กโจ๊กแล้วเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเรื่องของการคนบ้านบิ๊กโจ๊กนะคะตอนนี้มีคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยมี3คนสรุปแล้วเป็นพลเรือน2มีอดีตนายตำรวจ1คนเป็น3อรหันต์เดี๋ยวให้คุณพี่ปูค่อยเล่าแล้วกันว่า3อรหันต์เนี่ยโอ้โหแต่ละคนฝีไม้ลายมือยังไงนะคะกรอบเวลาการทำงานของกรรมการชุดนี้15วันต้องรายงานขึ้นมาแล้ว10วันต้องรายงานขึ้นมาแล้วส่วนจะต้องให้ย้ายออกจากตำแหน่งไหมอ่ะถ้าเกิดว่าพบว่ามีความผิดอันนี้นักข่าวถามท่านนายกนะคะนายกบอกว่าหลังมีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แจงก็แล้วกันแต่ก็ยอมรับนะว่าหนักใจเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วสาธารณชนก็จับตาดูอยู่ก็ต้องทำให้สบายใจเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะ
เดี๋ยววันนี้ทางกรมตำรวจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3ท่านให้ตำรวจเป็นคนแถลงดีกว่าโอ้เรื่องนี้หนักใจอยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องซับซ้อนแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สาธารณชนจับตามองอยู่ก็ต้องให้ความสบายใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับมันจะมีผลโยงใยหรือกับตำแหน่งของกตรคนใหม่ที่เราจะประชุมพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเพิ่งคิดครับเดี๋ยวเพิ่งว่ากันทีหลังแล้วกันตรงนี้นะครับเป็นเรื่องใช่ไหมครับที่เสร็จไม่น่านะครับยังไม่มีข่าวมาทางกรมตำรวจยังไม่ได้เสนอมานะครับเรื่องไหนครับว่าวันนี้ท่านนายกจะสามารถที่จะลงนามแต่งตั้งไปเลยได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวลองดูต้องไปคุยกันต่อนายกหวั่นไหมครับว่าในเชิงข้อกฎหมายคนเขาบอกว่าเขาจะฟ้องถ้าไม่ตามอาวุโสก็ต้องดูไปตามข้อกฎหมายเหมือนกันครับผมก็ต้องถ้าเกิดผมจะแต่งตั้งใครผมก็ต้องดูว่าข้อกฎหมายทำให้ผมสามารถแต่งตั้งได้เนี่ยค่ะตอนท้ายที่ถามว่ามีผบ.ตร.ในใจหรือยังคะ1พยางค์หรือ2พยางค์และนายกเศรษฐาก็ไม่ได้ตอบแต่ว่าก็ยิ้มแล้วก็ใส่หน้าเบาๆนะคะทีนี้ขอกลับมาที่คำถามตรงนี้หน่อยอาจจะได้ยินเสียงนักข่าวไม่ชัดนะคะนักข่าวเนี่ยถามว่าข่าวต่างๆของบิ๊กโจ๊กที่ออกมาเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกผบ.ตร.คนใหม่ที่จะประชุมวันนี้ไหมนายกบอกว่าอย่าเพิ่งคิดค่อยว่ากันทีหลังยืนยันว่าวันนี้ยังคงมีการพิจารณาอยู่ไม่มีการเลื่อนวาระออกไปแต่จะสามารถลงนามแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ได้เลยไหมอันเนี้ยเดี๋ยวรอพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็มีการทักท้วงมาใช่ไหมจากหลายฝ่ายเมื่อวานบอกว่าโอ้โหนายกมีอำนาจเต็มเลยในการแต่งตั้งผบ.ตร.รอบนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องข้อกฎหมายด้วยถ้าไปผิดข้อกฎหมายก็ต้องระวังเพราะว่ารอบนี้มีทั้งอาวุโสมีเรื่องความรู้ความสามารถด้วยนายกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายก่อนเหมือนกันแล้วท้ายที่สุดนายกก็นักข่าวแซวแซวนิดนึงนะคะบอกว่าเอ๊ะท่านนายกได้นั่งเก้าอี้นายกแบบนานๆหรือยังคะที่ผ่านมาก็ไปต่างประเทศใช่ไหมคะนายกบอกได้นั่งแล้ว10วิเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือนั่งเก้าอี้ครม.ยังไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกเลยที่ผ่านมาแค่เคยบอกว่านั่งแค่10วิเองช่วงนี้เรียกว่าเก้าอี้ที่ต้องนั่งประจำเนี่ยยังไม่ค่อยมีเวลาได้นั่งเพราะว่าเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณอรการเกริ่นไปแล้วไปดู3อรหันต์ที่นายกเซ็นแต่งตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการที่จะมาสอบนะครับเรื่องคดีบุกค้นบ้านพักของรองผบ.ตร.อย่างบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีการออกหมายจับตำรวจถึง8นายด้วยกันโดยจริงๆแล้วคำสั่งนี้ออกมานะครับเมื่อวานนี้แต่จริงๆนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยเซ็นไปตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนแล้วครับโดยเนื้อหาใจความก็คือเป็นหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการเข้าค้นบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศโดยเนื้อหาใจความนะครับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างกว้างขวางแล้วก็กระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอย่างรุนแรงประกอบกับรัฐบาลเองมีนโยบายขจัดผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันออนไลน์เราต้องการให้หมดสิ้นไปอย่างจริงจังในสังคมสังคมจึงควรมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตลอดจนพฤติกรรมและพฤติการของบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบนะครับ3ท่านด้วยกันท่านแรกก็คือปลัดฉิงครับคุณชัดชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการส่วนอีก2ท่านก็คือรองชาติพงศ์หรือว่าคุณชาติพงศ์จิรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดคนนี้เป็นกรรมการอีกท่านนึงก็คือบิ๊กนายนะครับพลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเคยคุมม็อบมาก่อนนี่ก็เป็นทั้งกรรมการและก็เป็นเลขานุการนอกจากนี้ประธานกรรมการก็คือตัวปลัดชิงเองก็จะสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน2คนมาเป็นผู้ช่วยในการติดตามเรื่องนี้โดยกรอบการดำเนินงานคือ30วันจะต้องมีการรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบพอ3ชื่อนี้ปรากฏมาเมื่อวานนี้แน่นอนว่าหลายคนโดยเฉพาะสื่อก็เรียกทันทีว่านี่คือ3อรหันต์เพราะทั้ง3ท่านมีประสบการณ์มีเรียกว่าชื่อเสียงทางด้านเรื่องความยุติธรรมแล้วก็มีฝีไม้ลายมืออย่างคนแรกปลัดฉิงคงไม่ต้องพูดถึงก่อนหน้านี้คิดว่าท่านจะลงเล่นการเมืองนะครับเคยมีรายงานว่าท่านไปตั้งพงตั้งพรรครอไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมเมื่อเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยยาวนานถึง4ปีด้วยกันคือเรื่องของปลัดฉิงเอาแทรกนิดนึงนะคะคุณวิภูถ้าเกิดว่าคนจะคุ้นๆว่าเอ๊ะปลัดฉิงเหมือนมาช่วงการเมืองตอนนั้นนี่คือตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าสามปอเขาจะจัดการกับ
ความสัมพันธ์ของตัวเองยังไงจะรวมพรรคหรือว่าแยกพรรคแล้วตอนนั้นน่ะก็มีข่าวว่าปลัดฉิงไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยขึ้นมาเพื่อเตรียมรองรับเอาไว้แล้วแต่ที่สุดเหมือน3ปอเปลี่ยนแผนแยกกันเดินใช่มั้ยคะก็เลยเป็นการขับออกผู้กองธรรมนัสมาอยู่เศรษฐกิจไทยแทนแล้วชื่อปลัดฉิงก็เงียบไปก็ไม่มีปลัดฉิงนะครับอยู่ในพรรคณตอนนั้นตอนแรกก็คิดเอ๊ะหรือว่าจะไปอยู่พรรคอื่นกับรวมไทยสร้างชาติมั้ยสุดท้ายก็ไม่มีแต่อย่างไรก็ตามแต่ประวัติของท่านอย่างที่บอกว่าเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยถึง4ปีเต็มๆเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทขออันดับ1แล้วก็ตอนนี้นะครับยังได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงจุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวคุณชาติพงษ์จิรพันธ์เองท่านเป็นอดีตรองอัยการสูงสุดชื่อนี้แวดวงอัยการรู้จักกันเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าคุณชาติพงษ์เนี่ยขึ้นชื่อในฝีมือเรื่องการปราบธุรกิจกิจการที่เป็นการทุจริตประสบการณ์นี้มากนะครับท่านเคยนั่งรองอธิบดีอัยการพิเศษและก็อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจเคยมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหัวหน้าคณะทำงานคุมคดีสำคัญสำคัญเช่นคดีนิติบุคคลฟิลิปมอริสการนำเข้าบุหรี่โดยหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่เป็นกรณีพิพาทใหญ่ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์แล้วเรื่องนี้องค์การการค้าโลกหรือ WTO ก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคดีทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ที่ไปพัวพันกับเรื่องการฟอกเงินเครือข่ายวัดธรรมกายถ้าจำกันได้คดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้กลุ่มบริษัทกฤษฎามหานครรวมถึงคดีทุจริตการฟอกเงินในโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านนอกจากนี้ท่านยังเคยเป็นกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคดีลูกนักธุรกิจชื่อดังขับรถชนคนตายด้วยเพราะฉะนั้นท่านเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญสำคัญระดับประเทศมาโดยตลอดส่วนท่านสุดท้ายครับบิ๊กนายหรือว่าพลตำรวจเอกวินัยทองสองท่านก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นอดีตกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอดีตข้าราชการตำรวจและนายกสมาคมตำรวจเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุมเมืองหลวงซึ่งที่ผ่านมาผลงานของท่านท่านเคยพยายามผลักดันในเรื่องการปฏิรูปตำรวจแล้วก็ออกมาสนับสนุนข้าราชการตำรวจที่ดีไม่มีเส้นไม่มีผู้ใหญ่หนุนหลังให้ได้พิจารณาเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นด้วยหลักคุณธรรมความสามารถแล้วก็อาวุโสดังนั้นหลายคนก็คาดหวังว่าทั้ง3ท่านจะไขข้อข้องใจของสังคมและให้ความกระจ่างได้โดยเร็วกับกรณีการตรวจค้นนะครับหรือว่าหลายคนใช้คำแบบนี้นะบุกรังบิ๊กโจ๊กปราบปรามเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เกี่ยวพันกับมินนี่ไทยทันจันนันบุกรังบิ๊กโจ๊กแต่สรุปชื่อเจ้าของบ้านเป็นเฮียแตมเฮียแตมเฮียแตมกับภรรยาใช่ไหมคะชินรัตเดี๋ยวค่อยมาขยายความเรื่องนี้แต่จำไว้ก่อนว่า3อรหันต์ปลัดฉิงคุณชาติพงษ์แล้วก็บิ๊กนายเข้ามาคุมสอบเรื่องนี้10วันก็ต้องมีความชัดเจนให้กับท่านนายกแล้วนะคะทีนี้ไปต่อกันคุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยนะคะเอาความเคลื่อนไหววันนี้ก่อนวันนี้ลาค่ะบอกว่าขอลา1วันไปทำสมาธิก่อนต้องทำสมาธินะเพราะ2เรื่องเจอเรื่องใหญ่มากใช่ไหมคะเรื่องนี้ต้องทำใจให้สงบให้นิ่งก่อนเพราะว่า2วันนี้ให้สัมภาษณ์ตลอดเลยแล้วก็เยอะด้วยมีหลายประเด็นด้วยนะคะแต่บางคนบอกว่าอ้าวแล้ววันนี้ประชุมกตบ.บิ๊กโจ๊กไม่เข้าหรอคือเข้าประชุมไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหนึ่งในแคนดิเดตด้วยนะคะทีนี้ถ้าย้อนไปล่ะความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้โอ้ยมีทั้งเช้าทั้งสายทั้งบ่ายเลยนะคะเดี๋ยวไล่เรียงไปค่อยๆเจาะไปทีละประเด็นนะคะคุณผู้ชมคะเอาช่วงประมาณ 11:00 น.ก่อนนะคะความเคลื่อนไหวแรกของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ไปศาลค่ะเมื่อวานนี้ไปศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาไต่สวนเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลกรณีออกหมายคนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกไปเรื่องละเมิดก่อนบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้นะคะบอกว่าที่มายื่นคำร้องในวันนี้เพื่อต้องขอความเป็นธรรมต่อศาลจากการออกหมายค้นไปที่บ้านตนเพราะมองว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านที่ผมอยู่แต่ผู้ที่ไปขอหมายไม่ได้บอกศาลถึงแม้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของบ้านเนี่ยชื่อเจ้าบ้านเป็นชื่ออื่นแต่เขาก็เป็นญาติผมลองฟังเสียงค่ะจับสาวัตนนท์ขอหมายค้นเนี่ยเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลเพราะบ้านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านผมแต่ก็ยังไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านของผมยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อคนอื่นก็ตามการที่ขอหมายค้นจากศาลเพื่อจะไปจับสาวัตนนท์นะครับสาวัตนนท์เนี่ยก็เป็นนายเวรผมก็รู้อยู่แล้วว่าสาวัตนนท์เนี่ยนะก็ต้องอยู่ที่บ้านผมเพราะนั้นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใครอยู่เพราะนั้นถ้าบอกข้อเท็จจริงให้ศาลทราบนะครับนะศาลก็จะเมื่อรู้เป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์เนี่ยศาลก็จะให้ความเป็นธรรมนะก็จะไม่ถึงขนาดไปออกหมายค้นหรอกนะครับในเรื่องของคดีวันนี้ผมยังไม่มีคดีเลยนะแล้วจะมาค้นออกหมายค้นบ้านผมยกกำลังมาเป็นขยงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นการทำให้ผมเสียชื่อเสียงเราน้อมรับในการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการตรวจสอบต้องเป็นธรรมนะครับและถูกต้องนะแต่ถ้าการตรวจสอบไม่เป็นธรรม
แล้วสอบพิรุธมีวาระซ่อนเร้นนะครับต่างๆนะครับผมก็ต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์ได้เกิดความเป็นธรรมกับตัวผมเองถ้าตัวผมเนี่ยไปรองผบตรยังไม่รับความเป็นธรรมแล้วประชาชนจะไปหาความเป็นธรรมได้ที่ไหนนี่ประเด็นแรกเรื่องของหมายค้นนะคะทีนี้เรื่องของหมายจับเห็นว่าจะไปยื่นเรื่องว่าเป็นเรื่องของการปกปิดหรือเปล่านะคะประเด็นเรื่องปกปิดที่ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกออกหมายจับนะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็เตรียมที่จะไปยื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ด้วยว่าการออกหมายจับนั้นเนี่ยเป็นการละเมิดอำนาจศาลไหมเพราะในการไปขอหมายจับในรายละเอียดหมายจับอะไม่ได้ระบุยศตำรวจใส่แค่คำว่านายไม่มียศ มีคำว่านายซึ่งถือว่าเป็นการปกปิดซ่อนเร้นจึงถือว่าเป็นการสอบพิรุธอ่ะอันนี้มุมบิ๊กโจ๊กนะคะไล่ไปแล้ว2ประเด็นทีนี้อีกประเด็นหนึ่งโอ้สำคัญมากคุณผู้ชมเรื่องเส้นเงินหนูเรียกว่าสำคัญที่สุดเลยนะเส้นทางการเงินเส้นเงินเส้นทางการเงินนะคะคือเล่าย่อๆนิดเดียวนะคะที่ตำรวจออกหมายจับพลเรือนในนั้นก็จะเป็นบัญชีม้าซะเยอะแล้วก็ไปเจอว่าเอ๊ะมีบัญชีม้ามีคนที่เป็นบัญชีม้าโอนเงินไปให้ลูกน้องบิ๊กโจ๊ก1นะโอนเงินไปอยู่ในบัญชีลูกน้องบิ๊กโจ๊ก2บัญชีม้าเป็นคนไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟของบ้านบิ๊กโจ๊กหรอมีข้อมูลแบบนี้ถ้าจะขึ้นเพจนี้นะคะเห็นข้างล่างไหมคะพุทธิพงศ์กับคันชิตนี่เป็น2ตัวละครที่เป็นบัญชีม้าที่ถูกออกหมายจับในรอบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยอย่างพุทธิพงศ์โอนเงินไปให้ลูกน้องบิ๊กโจ๊กอีกคนนึงคันชิตโอนเงินเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้าน5หลังที่วิภาวดีเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ตอนสัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กก็เลยบอกแบบนี้บอกว่ายืนยันไม่ได้มีเส้นทางการเงินที่ตรงเข้ามาที่ผมเลยทั้งหมดเป็นเรื่องของลูกน้องซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกน้องที่ต้องตอบว่าเอาเงินไปทำอะไรหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บอะไรไหมหรือว่าไปใช้บัญชีม้าหรือเปล่าเพราะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ได้หมายความว่าพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วจะเชื่อมโยงมาที่ผมได้นะต้องมาถามผมแล้วก็ให้ผมเนี่ยเป็นคนอธิบายจริงๆยังมีมุมอื่นๆด้วยเดี๋ยวลองฟังบิ๊กโจ๊กเองค่ะไอ้เส้นทางการเงินทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาที่ผมมันเป็นเรื่องของลูกน้องเพราะนั้นลูกน้องก็ต้องไปตอบไอ้เส้นทางการเงินนั้นเนี่ยคุณไปทำอะไรอยู่นะคุณไปเล่นเว็บพนันคุณไปทำเว็บหรือเปล่าเพราะนั้นเวลาผมให้ลูกน้องไปทำงานเนี่ยผมก็ให้ไปทำงานแต่ส่วนคุณจะไปทำยังไงเนี่ยผมไม่รู้เป็นเรื่องนี้แล้วจับโยงมาที่ผมก็ต้องมาถามผมก่อนให้ผมได้อธิบายก่อนผมก็มีแต่ให้เงินไปทำงานนะครับผมมีงบประมาณมีงบราชการรับนะผมก็ให้แต่ถามว่าส่วนเกินมันมีแน่นะครับมันไม่มีเพียงพอหรอกงบราชการรับนะครับถ้าผมไปเอาเงินเว็บพนันมันคงจะไม่ใช่แค่หลัก2ล้าน3ล้านนะครับบางผู้กับคริสเนี่ยนะครับเหมือนเป็นเลขาผมนะครับพอต้นเดือนหรือ2อาทิตย์ผมก็ให้เอาไปจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าสายบานคุณแม่แต่ถามว่าไอ้จ่ายค่าบ้านคุณแม่ไอ้2ล้าน8มันไม่ใช่ว่าจ่าย2ล้าน8มันทั้งปีผมก็ให้เขาไปจ่ายแต่ถามว่าเขาเอาเงินผมไปหมุนไปจ่ายเราก็ไม่รู้แต่ถามว่าคุณเอาเงินผมเนี่ยไปเข้าเส้นเงินยังไงในส่วนนี้นะแต่ถ้าผมรับไว้พนันมันต้องมีเงินที่ตรงมาที่ผมผมก็ต้องเรียนตัวว่ามันคือเงินของผมนะครับแล้วเป็นเงินที่ถูกคุณผู้ชมตามทันใช่ไหมคะคือขออธิบายแบบเขาให้เข้าใจมากขึ้นกว่านี้ก็คือว่าสมมติเราแยกเป็น2ก้อนนะที่บิ๊กโจ๊กอธิบายก็คือว่าคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีเลขาเอาง่ายๆรองผู้กำกับคลิปเนี่ยเป็นเลขาเวลาค่าใช้จ่ายประจำเดือนเนี่ยก็เอาเงินก้อนนึงเนี่ยให้พันตำรวจรองกำพุ่มกับคลิปเหมือนเป็นเลขาเนี่ยไปจ่ายซะซึ่งนี่เงินบิ๊กโจ๊กไปจ่ายเงินบิ๊กโจ๊กแบบเป็นเงินผมให้ไปจ่ายค่ะน้ำค่ะไฟค่ะรักษาแม่อะไรต่างๆแต่อีกก้อนนึงเนี่ยที่มีบัญชีม้ามาเกี่ยวโยงกับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยผมไม่รู้แล้วไงผมแค่จบตรงที่ว่าเอาเงินให้เลขาไปจ่ายแต่เลขาเงินช็อตหรือไปหมุนอะไรอันเนี้ยผมไม่รู้แล้วมันไม่ได้มาเกี่ยวโยงกับผมความเชื่อมโยงมันเชื่อมโยงตรงที่เลขาของบิ๊กโจ๊กที่ชื่อคาริสไปโยงกับบัญชีม้าตรงเนี้ยมันโยงกันได้ยังไงนะคะทีนี้อีกประเด็นนึงนะคะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วว่ามีรายงานข่าวว่าอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมนี่โอ้คนใกล้ชิดทั้งภรรยาบิ๊กโจ๊กแม่แล้วก็น้องชายตรงเนี้ยกังวลใจไหมลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กดูนะคะว่าตอบว่าอะไรค่ะนะครับไม่กังวลเลยนะครับผมตอบได้หมดยินดีตอบได้หมดทุกคำถามถึงจะเป็นแม่เป็นพี่น้องเนี่ยครับนะผมตอบได้หมดแหละนะครับแม่ผมพี่น้องผมเขาก็ตอบได้หมดเพราะเขาไม่รู้จักเว็บพนันคือถ้าตั้งสอบนั้นยิ่งดีนะครับถ้าสอบสวนแล้วยุติมันก็เหมือนผมก็เคลียร์ตัวเองไม่ผมไม่ได้เอาคืนแต่เพียงแต่ว่าการฟ้องใครผิดผมก็ต้องฟ้องไปใครผิดผมก็ต้องดำเนินคดีอาญาไปวันนี้ยังไม่ได้เริ่มฟ้องเลยนะวันนี้เป็นแค่ขอความก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคะทีนี้บิ๊กโจ๊กก็ยังบอกได้ว่าพอถูกคนบ้านนะไปพูดคุยแบบส่วนตัวกับบิ๊กเด่นผบ.ตร.แล้วซึ่งบิ๊กเด่นเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เพียงได้รับรายงานว่าจะมีการตรวจค้นแล้วก็ได้บอกผู้ที่รายงานว่าถ้าจะค้นก็ให้แจ้งก่อนแต่ตำรวจที่เข้าไปค้นเนี่ยคือไปค้นเสร็จแล้วค่อยมาแจ้งผบ.ตร.อีกทีเพราะฉะนั้นบิ๊กโจ๊กมองว่านั่นหมายความว่าคำสั่งตรงนี้
ไม่ได้มาจากผบ.ตร.นักข่าวก็เลยถามต่อแล้วแบบนี้เป็นปฏิบัติการเอาคืนในการฟ้องกลับแล้วหรือยังคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้ฟ้องกลับแต่เป็นการมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนสั่งรู้หมดแล้วส่วนจะเป็นคนภายในสตช.หรือเปล่าตอบสั้นๆแล้วกันว่าเรื่องที่เป็นการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับการเลือกผบ.ตร.คนใหม่หรือเปล่าผมไม่ขอตอบให้ไปคิดกันเอาเองแล้วก็ไม่มีอะไรมาถึงผมเลยนะไอ้เรื่องที่มันทำให้เสียชื่อเสียงเนี่ยเส้นเงินอะไรต่างๆคือตอนนี้ผมเสียชื่อเสียงแล้วก็ไม่ขอเอ่ยละกันว่าใครเป็นคนสั่งการเพราะผบ.เขาบอกผมมาแบบนี้อีกประเด็นนึงเรื่องบ้าน5หลังเรื่องบ้าน5หลังสรุปของใครกันแน่คนก็งงสรุปของใครกันแน่สุดท้ายเป็นบ้านเช่าเป็นบ้านที่บิ๊กโจ๊กไปเช่ามานะคะจากเฮียแต๋มนะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกแบบนี้ว่าบ้านทั้ง5หลังคือเฮียแต๋มเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแล้วเฮียแต๋มเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่อุดรธานีนะคะแล้วก็เฮียแต๋มเป็นคนไปจ่ายค่าส่วนกลางของบ้านด้วยปีละ 1,400-1,500 หลังเนี่ยนะบิ๊กโจ๊กบอกว่าเฮียแต๋มเนี่ยเป็นญาติของผมเป็นญาติสนิทกันแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดทั้ง5หลังเลยเฮียแต๋มเนี่ยให้ผมเช่าบ้านอยู่มีสัญญาเช่าชัดเจนผมเช่าเนี่ยราคาเนี่ย 50,000 บาทอาศัยอยู่2หลังคือตัวบิ๊กโจ๊กกับครอบครัวอยู่2หลังแล้วก็อีกหลังนึงมีพ่อแล้วก็ส่วนอีก2หลังใช้เก็บของหรือว่าบางส่วนก็บางครั้งก็มีลูกน้องมาพักบ้างซึ่งย้ำว่าเฮียแต๋มเป็นญาติกันผมก็จะจ่ายแพงกว่านี้นะแต่เฮียแต๋มเขาไม่เอาซึ่งบ้านที่อาศัยอยู่ตอนนี้ก็เคยให้การกับปปช.ไว้นานแล้วผมบริสุทธิ์ใจเฮียแต๋มก็ไม่ใช่คนที่ทำผิดกฎหมายผมเป็นคนสงขลาก็เลยมาหาเช่าบ้านอยู่เพื่อความสะดวกลองฟังดูหน่อยค่ะไทยนะครับเราไม่จ่ายค่ารักษาบ้านให้คุณแต๋มเนี่ยนะครับเขาเป็นเศรษฐีอยู่ดอนก็เป็นญาติผู้ใหญ่ผมนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณแต๋มก็เคยไปให้การที่ปปช.นะครับว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ผมก็มีบันทึกอยู่ปปช.นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขามีบ้านอยู่กรุงเทพนะครับนะเขาก็ให้ผมอยู่ที่บ้านนะครับผมก็จ่ายค่าเช่าเขาด้วยความเกรงใจผมก็พักอยู่2หลังเป็นทาวน์เฮาส์ส่วนอีก3หลังนั้นไม่มีใครอยู่นะครับผมก็จ่ายแค่2หลังอีก2หลังก็รกร้างก็มันไม่มีใครก็เก็บของนะครับเขาก็ไม่ได้มาอยู่นะเมื่อไม่มาอยู่ผมก็ให้น้องผมก็ไปพักบ้างแต่ไม่ใช่ไปนอนนะครับนะมันก็มีแค่นี้นะครับก็ในเมื่อเฮียแต๋มเนี่ยเขาเงินเขาบริสุทธิ์ถูกไหมครับเขามีแคชโฟลว์เนี่ยปีละ700-800ล้านนะครับเพราะนั้นการที่ผมเช่าบ้านเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันผิดถูกไหมครับเพราะเขาไม่ใช่เป็นเว็บพนันผมเนี่ยมันโดนมาเยอะแล้วนะครับเรามาถูกหล่อหลอมให้คือก็เรียกว่าอะไรให้อดทนต่อความเจ็บใจนะครับไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากนะแล้วสุดท้ายคือเราไม่ได้มักมากในลาภผลฮะประโยคนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.หรือที่เราเรียกกันว่าบิ๊กโจ๊กมาติดปากอย่างยาวนานนะครับก่อนที่ท่านจะขึ้นพลตำรวจเอกด้วยซ้ำเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งเรื่องนี้ช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้นะครับประมาณสัก5 โมงเย็นตอนที่เข้าไปที่สโมสรตำรวจเพื่อไปพบกับกลุ่มสมาคมชาวปากใต้ที่เดินทางมาให้กำลังใจในการทำงานแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแบบนี้แหละครับแล้วก็บอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยลูกน้อง8 คนถูกศาลออกหมายจับเนี่ยตอนนี้ยื่นประกันครบทั้ง8 คนและอยู่ระหว่างรอศาลปล่อยตัวส่วนกรณีลูกน้องไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงก็จะต้องไปสอบถามจากลูกน้องว่าใช้บัญชีม้าได้อย่างไรเงินทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้ากระทําผิดจริงแต่ละคนก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของเฮียแต๋มหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเสียแต๋มนะครับซึ่งชื่อเต็มๆก็คือคุณชินรัตน์วัฒนกูลเป็นเรียกว่านักธุรกิจอยู่ที่อุดรเจ้าตัวเนี่ยเป็นเจ้าของบ้าน3หลังส่วนอีก2หลังเป็นชื่อของภรรยาที่ชื่อว่าคุณสิริการนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คงได้ยินคำสัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กไปแล้วที่เจ้าตัวบอกว่าผมโดนมาเยอะก็ถูกหล่อหลอมให้อดทนกับความเจ็บปวดไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากแล้วก็ไม่ได้มากในลาภยศทีนี้บิ๊กโจ๊กก็ตอบด้วยนะครับเรื่องของเงินส่วนตัวให้รู้ว่าที่ตัวเองมีเงินส่วนตัวเยอะขนาดนั้นให้ลูกน้องไปบริหารจัดการไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคุณแม่เนี่ยนะครับเงินเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วมาจากไหนแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าคำนวณจริงๆอ่ะเงินของตัวเองเนี่ยมีเยอะกว่าเงินในบัญชีม้าซะอีกนะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าถ้าตนไม่เอาเงินส่วนตัวมาใช้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ใช้เพราะตนทำคดีเยอะแยะก็มีงบลับที่ผบ.ตร.ให้มาตนเนี่ยให้ลูกน้องใช้เดือนละ1 ล้านเพื่อไปบริหารจัดการเรื่องการทำคดีเป็นงบลับของทางสตช.เนี่ย600,000ส่วนที่เหลือเป็นเงินส่วนตัวแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นความบ้าส่วนตัวของตนที่เอาเงินส่วนตัวมาทำงานเพราะว่าตนเองไม่มีลูกไง
คนอื่นเขามีลูกก็ส่งไปเรียนอังกฤษไปเรียนเมืองนอกเมืองนอกแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีลูกก็เลยเอาเงินส่วนนี้มาใช้ทำงานมาใช้ทำคดีส่วนเงินตรงนี้เอามาจากไหนก็ตอบได้ทั้งหมดเพราะว่าแค่เฉพาะพ่อตาของตนเองนะครับที่เพิ่งเสียไปมรดกที่กำลังจะได้รับมอบจากทางฝั่งแม่ยายที่เป็นคนจัดการผู้จัดการมรดกเนี่ยก็เกือบพันล้านแล้วนะเพราะนั้นมันไม่มีเงินทุกส่วนเนี่ยผมรายงานปปช.หมดเพราะผมต้องรายงานปปช.นะครับนะเพราะนั้นผมก็แจกแจงได้หมดนะครับคือไม่ต้องห่วงเรื่องการทำงานเนี่ยเพราะเฉพาะมรดกจากพ่อตาเนี่ยมันก็เกือบพันล้านแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้แบ่งนะนะครับเพราะนั้นผมไม่มีลูกนะครับนะมันก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับนะเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นความบ้าของผมอย่างหนึ่งในการทำงานนะเงินของผมเนี่ยมันมากกว่าเงินเว็บพนันก็แสดงว่าผมเนี่ยเอาเงินมาทำงานมากกว่าเว็บพนันมากกว่าเงินเว็บพนันนี้เข้าใจนะฮะเพราะปกติเนี่ยไอ้เว็บพนันมันต้องเป็นร้อยล้านแต่นี่มันมีที่ไหนล่ะจ่ายแค่ร้อยอะไรนะค่าโทรศัพท์1,700ค่าโทรศัพท์1,500นะรักษาแม่2,800,000มันไม่มีหรอกรวมแล้ว3,000,000กว่ามันก็เป็นเงินของผมนะครับแล้ววันนี้เอาลูกน้องผมไปสอบให้หมดนะลูกน้องผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ควรให้ตังค์นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ให้เงินส่วนตัวไปทำงานเนี่ยนะครับผมบอกนะเดือนเนี่ยผมจ่ายเงินส่วนตัวผมมากแล้วกันนะครับในการทำงานแต่ที่ถามว่าถ้าผมไม่ทำขนาดนี้นะสำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมก็ให้รองคริสซึ่งเป็นเลขาผมเนี่ยแหละนะครับก็เขาอยู่กับผมมานานผมก็ให้เขาไปเขาก็ไปจ่ายนะโอ้มันเยอะนะครับต่อเดือนก็ผมก็ต้องเป็นล้านนะครับต่อเดือนมันเป็นล้านนะครับนะเพราะว่าเงินและการรับก็600,000แล้วนะครับนะแล้วผมจ่ายเกินไปอีกนะครับนะถามว่าเงินผมจ่ายหมดอ่ะเอางี้ดีกว่ามันไม่มีใครทำแบบผมแล้วแต่ถามว่าถ้าผมไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องผมจะออกไปทำงานยังไงก็ไม่น้อยใจก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าผมเรียนมันโดนมาเยอะแล้วนะครับนะมันเรามันถูกหล่อหลอมให้อดทนต่อความเจ็บใจนะครับไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากนะแล้วสุดท้ายคือเราไม่ได้มักมากในลาภผลโอ้เป็นไงฮะเมื่อวานนี้พอฟังสัมภาษณ์หลายคนตกใจผมถึงขั้นต้องไปไล่เปิดประวัติดูว่าภรรยาของบิ๊กโจ๊กคือใครแล้วสุดท้ายแล้วพ่อตารวยขนาดนั้นจริงไหมปรากฏว่าเฮ้ยก็พอมีมูนะเพราะว่าคุณสิรินัดดาหรือว่าที่หลายคนเรียกกันว่ามาดามกุ๊บเนี่ยครับหรือจะเรียกว่าดร.สิรินัดดาภรรยาของบิ๊กโจ๊กที่ครองรักกันมา32ปีตั้งแต่เด็กๆเลยนะคือเธอก็รวยจริงคือบ้านเธอก็เรียกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทำธุรกิจท่ารถขนส่งในเมืองสงขลาก็มีความเป็นไปได้ถ้าไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วว่าจะมีขนาดนั้นค่ะบิ๊กโจ๊กเป็นคนใต้นะคะก็มีมรดกเกือบพันล้านทางฝั่งพ่อตาแม่ยายแต่ก็คือมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะเขาไม่ให้ลูกสาวเหรอก็เป็นภรรยาเนาะก็คือเหมือนคนเดียวกันคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนเกิดมาผมไปเช็คประวัติแล้วท่านไม่ได้ร่ำรวยเป็นชนชั้นกลางคุณพ่อเป็นดาบตำรวจคุณแม่เป็นครูคนหัดใหญ่นะครับแต่ว่าท่านเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็เป็นนักเทนนิสระดับเยาวชนทีมชาติอ่ะคือเก่งมากแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษพอเข้าไปจีบมาดามกุ๊บเนี่ยตั้งแต่เด็กๆโดยการไปทำทีสอนเทนนิสก็เลยแบบว่ารักกันตั้งแต่เด็กๆแต่สมัยเรียนจนเข้าในร้อยตำรวจได้สุดท้ายนั่นแหละครับก็เป็นเส้นทางความรักมาเรื่อยๆพ่อตาก็เห็นว่าโหเด็กคนนี้ไต่เต้าเติบโตมามีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งก็ไม่แปลกถ้าจะให้มรดกนะแต่ก็ต้องไปตรวจสอบธุรกิจของพ่อตาด้วยว่าสุดท้ายร่ำรวยขนาดนั้นจริงไหมเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่คุณวิภูสนใจใช่ไหมคะแต่ประเด็นที่ดิฉันสนใจก็คือว่าการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานเนี่ยพอพูดเรื่องเงินทองอันนี้เสื้อดำที่เป็นภรรยาของบิ๊กโจ๊กนะคะมาดามกุ๊กอีกเรื่องนึงบิ๊กโจ๊กบอกว่าคือควักเงินส่วนตัวของตัวเองให้ลูกน้องเดือนละ1,000,000 บาทคือต้องมาใช้จ่ายในการทำคดีคือเราทำงานไม่ได้หวังเงินเดือนใช่ไหมก็คือว่าอันนี้คือแต่บิ๊กโจ๊กใช้คำนี้ไงว่าเวลาทำแต่ละคดีประชาชนเขาคาดหวังเพราะฉะนั้นจะให้ทำยังไงอ่ะในสตช.ก็คงไม่ได้มีเงินมาให้มากขนาดนี้ก็ใช้เงินตัวเองอ่ะเดือนหนึ่งประมาณกลมๆคือ1,000,000 บาทท่านใช้คำว่าเป็นความบ้าคลั่งไม่มีใครมีลูกบ้าแบบนี้แล้วผบ.ตร.แค่600,000ผบ.ตร.ก็รู้เรื่องว่าท่านใช้เงินส่วนตัวแบบนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่คุณผู้ชมอยากจะตั้งคำถามต่อไปอะไรยังไงก็เดี๋ยวว่ากันแต่ท่านบอกว่ายืนยันว่าเงินผมมีมากกว่าพนันออนไลน์อีกเยอะบอกว่ามีมากกว่าเยอะก็เดี๋ยวต้องรอดูส่วนเรื่องของกรณีที่บัญชีม้ามันไปเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์เจ้าของฉายาอายุน้อยร้อยเว็บอย่างมินนี่ธัญญานันท์อะไรยังไงเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้พูดว่ายังไงลองฟังครับนะครับได้ผัวพันทั้ง7 8คนหรอครับนะเพราะว่าเส้นเงินที่มาวิ่งไปหาเขาเนี่ยมันคือที่ผมมันก็คือเงินของผมที่ผมสั่งให้ลองคิดเขาโอนไปนะแต่ส่วนลองคิดเขาจะเอาเงินผมไปหมุนนะแล้วเขาไปช็อตแล้วไปเอาเงินจากเว็บพนันอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องตอบนะเพราะว่า
เมื่อไล่เงินทั้งหมดแล้วปริมาณเงินที่มันไปให้น้องทำงานมันมากกว่าไอ้เงินเว็บพนันคือวันนี้เรารู้แล้วผมรู้แล้วว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับนะแล้วก็วันนี้ในเมื่อผมออกมารับแล้วนะว่ามันเป็นเงินของผมแล้วเป็นเงินที่บริสุทธิ์นะก็ต้องมาสอบผมถูกไหมครับว่าคุณเนี่ยเอาเงินมายังไงคนที่ไม่มีเส้นเงินไปแตกกับมินนี่คนเอางี้คนที่ไม่ใช้บัญชีม้าอันนี้เขามันชัดเจนอ่ะถูกไหมครับว่ามันเป็นเงินที่ผมให้เขาทำงานเราจะไปบอกเขาผิดไม่ได้ถูกไหมครับแต่เงินที่เขาแต่เงินที่ที่มีบัญชีม้าไปแตกกับมินนี่เช่นรองคริสรองหนึ่งอันนี้เขาต้องตอบนะฮะบอกว่าคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีม้าไปใช้บัญชีม้าร่วมกันเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวต้องออกมาตอบเองก็คือลูกน้องของทางด้านบิ๊กโจ๊กแล้วเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ขอลา1วันไปทำสมาธินะครับไปเรียกว่าเตรียมตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมีการยื่นคำร้องไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อขอให้มีการไต่สวนการละเมิดกรณีการขอหมายจับกลุ่มของชุดจับกลุ่มอีกทีนึงแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีความกังวลใดๆเพราะเชื่อว่าฟ้ามีตาความจริงต้องปรากฏแล้วก็พร้อมจะชี้แจงในทุกประเด็นขณะเดียวกันก็ขอบคุณบรรดาตัวแทนสมาคมพี่น้องชาวปากใต้รวมถึงคนอื่นๆที่เดินทางให้กำลังใจท่านเมื่อวานนี้ใช่ค่ะแต่ขอกลับมาที่เรื่องเงินของบิ๊กโจ๊กนิดนึงนะคะเข้าใจว่าในสิ่งที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เมื่อวานคือพยายามจะบอกว่าคือเงินผมอ่ะก็มีเยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปทำเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ด้วยล่ะคือในทำนองประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างเงินที่โอนแบบเป็นหลัก 2-3 ล้านบาทแล้วถ้าเรื่องเว็บพนันออนไลน์อะไรต่างๆที่จับมามันหลักร้อยล้านเท่านั้นถ้าจะทำจริงๆมันไม่ทำเยอะกว่านั้นประมาณแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ขอมาที่เรื่องของการให้กำลังใจของสมาคมชาวปากใต้นิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามก็มามอบกำลังใจมาชูป้ายเชียร์บอกบิ๊กโจ๊กสู้ๆนะคะให้ไปดูภาพบรรยากาศสักเล็กน้อยนะคะทางสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะนำโดยดร.อนันต์ชูรักษ์เป็นผอ.สำนักอำนวยการเลขาธิการสมาคมชาวปากใต้พร้อมคณะก็มามอบดอกไม้แจกกันดอกไม้ให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็มาเองนะคะก็รับดอกไม้ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะทีนี้ในมุมของสมาคมชาวปากใต้เขามองแบบนี้ค่ะเขามองว่าในการค้นเพื่อจับกลุ่มบุคคลเนี่ยที่ไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยปรากฏว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งตามหน่วยงานราชการที่ต้นสังกัดอยู่แล้วก็ภูมิลำเนาตามบ้านพักส่วนตัวก็มีเหตุใดต้องระบุสถานที่ตรวจค้นในหมายค้นเพื่อจับกลุ่มในบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วบุคคลที่ถูกออกหมายจับนั้นเนี่ยก็มีการออกหมายเรียกแล้วหรือเปล่าตั้งเป็นคำถามนะคะออกหมายจับออกหมายเรียกก่อนไหมแล้วเขามีพฤติการหลบหนีไหมซึ่งถ้าไม่ค้นเพื่อจับตามสถานที่ตรงนี้แล้วจะไม่สามารถติดตามจับกุมมาได้หรือรวมถึงข้ออ้างในหมายค้นที่ว่าค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณานั้นปรากฏว่าจากการตรวจค้นไม่มีสิ่งผิดกฎหมายตามที่อ้างในหมายก็เลยเชื่อว่าการค้นครั้งนี้มีข้อสงสัยตามสมควรว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นี่ในมุมของสมาคมชาวปากใต้ค่ะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่ายืนยันนะครับว่าการทำคดีทุกอย่างตรงไปตรงมาแล้วมันก็มีการสืบมานะครับมีการพยายามที่จะออกหมายจับหลายครั้งยืนยันว่าเหตุที่ต้องเข้าไปค้นพบไปค้นบ้านพัก5หลังเนี่ยเป็นเพราะพันตรีชานนท์อวบทรผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเป็นคนที่เข้าออกบ้าน5หลังนี้และมีชื่อเป็นผู้ต้องหาลงทะเบียนรับส่งพัสดุเป็นประจำมีการชำระค่าสาธารณูปโภคซึ่งเป็นเงินจากบัญชีม้าโดยไม่ทราบว่าพันตรีชานนท์เนี่ยเป็นนายตำรวจติดตามของบิ๊กโจ๊กและไม่ทราบมาก่อนว่าตัวบิ๊กโจ๊กจะพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักที่มีการตรวจค้นซึ่งเรื่องนี้ก็ทำตามหน้าที่และเดี๋ยวก็จะมีการเรียกเฮียแต๋มหรือเฮียต่อนักธุรกิจขนส่งรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีและพระยาที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านทั้ง5หลังนี้มาสอบปากคำต่อด้วยใช่ค่ะซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงค์นะคะที่เป็นผู้บัญชาการที่เข้าไปค้นวันนั้นเนี่ยตำรวจ PCT เนี่ยก็ต้องบอกว่าปะฉะดักกับบิ๊กโจ๊กพอสมควรเมื่อวานนี้นะคะก็ยังขยายความเลยบอกเอ้าสรุปไม่ที่บ้านบิ๊กโจ๊กเป็นบ้านเช่าเหรอเอ้าเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็นบ้านเช่าแล้วก็ไม่รู้จริงๆนะว่าบ้านเป็นบ้านบิ๊กโจ๊กด้วยแล้วที่ไปที่หมู่บ้านนี้ก็คือหาข่าวจากคนใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กแล้วหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดแบบ private อ่ะไม่สามารถเข้าไปซุ่มโป่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ทราบก็ไม่ใช่การออกหมายค้นโดยไม่ชอบไง
นะแล้วก็เป็นการสืบทราบจากผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ซึ่งไปเชื่อมโยงมาจากมินนี่ก็เป็นการจริงๆแล้วเนี่ยมีแบบบทที่ตอบโต้กันด้วยนะคะครับแล้วก็ความคืบหน้าคดีว่ากันว่าเดี๋ยวอาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มนะครับเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในเส้นทางการเงินเนี่ยน่าจะมีมากกว่า20คนแต่ณตอนนี้เบื้องต้นก็เท่าที่เรารายงานไปเดี๋ยวรอดูหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะตำรวจไตรรงค์เนี่ยท่านโหมาจากไหนเป็นนักเรียนร้อยรุ่นไหนปรากฏพอไปตรวจสอบดูรุ่นเดียวกับบิ๊กรอยท่านก็จะเกษียณอายุในอีก1ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าโดยตำแหน่งอาจจะเป็นผู้ตรวจโทดูเหมือนแรงกิ้งอาจจะน้อยกว่าบิ๊กโจ๊กนะแต่ว่าจริงๆเป็นรุ่นพี่ที่ในร้อยตำรวจแล้วรอดูนะคะคุณผู้ชมการประชุมกตล.วันนี้นะคะถ้าสมมตินะคะเราไม่รู้ว่าเขาเลื่อนหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเลื่อนคือองค์กรสตช.ไม่มีผู้นำไม่ได้นะคะถ้าเลื่อนก็ต้องมีการแต่งตั้งรักษาการผบ.ตล.ขึ้นมาก่อนซึ่งถ้าจะต้องตั้งรักษาการก็ต้องอาวุโสสูงสุดก็คือบิ๊กรอยสูงสุดแล้วเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังความคิดความเห็นของคนที่บอกเลยว่าตอนนี้สตช.เละมากดังนั้นต้องเรียกกู้ศักดิ์ศรีกู้ภาพลักษณ์กลับคืนมาแนวทางของเขาที่เสนอแนะมีอะไรบ้างเพราะว่าเจ้าตัวเคยพูดเรื่องตั๋วช้างมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับรังสิมันต์โรมสักครู่เดียวครับกลับมาช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่ประเด็นของบิ๊กโจ๊กนะคะตลอด2วันที่ผ่านมานะคะเราไปดูมุมมองของคนที่มองเข้ามาบ้างดีกว่าในองค์กรตำรวจนะคะอย่างฝ่ายค้านวันนี้จะมีทั้งมุมของก้าวไกลแล้วก็ประชาธิปัตย์ด้วยขอไปเริ่มที่พรรคก้าวไกลก่อนนะคะคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยบอกแบบนี้ว่าโอ้ตอนนี้องค์กรตำรวจเนี่ยเละเทะใช้คำนี้ว่าเละเทะนะแล้วก็มองว่าการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเป็นวาระสำคัญนะแนะนำว่าต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกตั้งแต่การแต่งตั้งเลือกผบ.ตร.เลยคุณรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้เราก็พยายามที่จะต่อสายอยู่นะคะเดี๋ยวอ่านเนื้อให้ฟังก่อนคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเรื่องนี้มีผลเชื่อมโยงกับกรณีกำนันนกแน่นอนเพราะช่วงเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับการเลือกผบ.ตร.ซึ่งก็ค่อนข้างปักใจไปเรื่องของการแย่งชิงอำนาจในสตช.ซึ่งเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากกระบวนการภายในของตำรวจที่ปะปนไปกับทุนสีเทาซึ่งเว็บการพนันที่ได้มีการพูดถึงที่ก่อนหน้านี้มีการจับกุมเจ้าแม่พนันออนไลน์มินนี่แล้วคดีกำนันนกก็ยังไม่ได้คลี่คลายมันก็ต้องยอมรับว่าองค์กรตำรวจเละเทะพอสมควรคุณรังสิมันต์โรมบอกแบบนี้เมื่อประกอบกันกับการต้องแย่งชิงผบ.ตร.ผมก็คิดว่าการแข่งขันภายในค่อนข้างสูงไม่ใช่การแข่งขันกันด้วยผลงานหรือไม่สุดท้ายอาจจะเป็นการเตะตัดขาหรืออาจจะเป็นการทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะแย่งชิงตำแหน่งผบ.ตร.ซึ่งกระบวนการแบบนี้ผมคิดว่าจะทำให้ตำรวจเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเห็นการให้สัมภาษณ์ของนายกเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การสังคายนาเพราะเป็นการไม่ให้เกียรติตำรวจคือคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นคนละเรื่องผมคิดว่าคุณเศรษฐาติดคำว่าเกียรติมากจนเกินไปจนบางครั้งอาจจะลืมนึกไปว่าถ้าทำแบบนี้ตำรวจดีๆจะมีที่ยืนได้อย่างไรวันนี้เราควรยกระดับวาระตำรวจให้เป็นวาระสำคัญของประเทศชาตินะคะแล้วก็บอกด้วยว่าคือการปฏิรูปตำรวจเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาแต่ต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องแล้วก็แนะนำไปด้วยนะคะบอกการปฏิรูปตำรวจเนี่ยทำได้ทันทีทำได้ทันทีมีข้อเสนอของผม3ข้อนะคุณรังสิมันต์บอกว่าข้อแรกนะรองผบ.ตร.เนี่ยที่ประสงค์ที่อยากจะเป็นผบ.ตร.ยื่นมาเลยความจำงต่อกรรมการที่นายกตั้งขึ้น3อรหันต์ที่ว่าที่เพิ่งตั้งเมื่อวานนี้ยื่นพอร์ตโฟลิโอผลงานต่างๆจริงๆเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะให้ยื่นไปที่สตช.แต่อันนี้คุณรังสิมันต์บอกว่าเสนอไปที่กรรมการที่ตั้งขึ้นมาเลยไงเอาพอร์ตต่างๆผลงานปราบปรามปฏิรูปอะไรต่างๆยื่นเข้ามาผลงาน2อู้ยอันนี้เห็นด้วยมากเลยนะคะให้แสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าสาธารณชนให้ประชาชนได้เห็นเลยว่าคุณเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.คุณมีวิสัยทัศน์ยังไงอ่ะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าที่จะเป็นผบ.ตร.เนี่ยมีแผนพัฒนาตำรวจยังไงโดยเฉพาะภายใต้กรอบระยะเวลาที่ตัวเองเหลืออยู่จะทำอะไรบ้างโชว์วิชั่นหน่อยเห็นไหมเห็นด้วยไหมคุณพี่ภูผมก็อยากฟังผมก็อยากฟังว่าแต่ละคนมีแผนงานยังไงเพราะบางท่านเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งถ้าสมมติว่าได้ขึ้นเป็นแค่ปีเดียวบางท่านอาจจะ2ปีหรืออย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าสมมติขึ้นเนี่ย7ปีหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าในช่วงเวลาที่ท่านจะขึ้นดำรงตำแหน่งท่านจะทำอะไรบ้างมันนึกถึงตอนที่เราไปเลือกตั้งใหญ่อะค่ะคือเราก็ต้องเห็นใช่ไหมว่าแต่ละพรรคการเมืองอะมีนโยบายอะไรเขามีนโยบายอะไรเขาจะทำอะไรบ้างมันก็มีผลในการตัดสินใจของเราด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเห็นวิชั่นของว่าที่ผบ.ตร.เหมือนกันซึ่งไม่ใช่การดีเบตนะพูดของใครของมันของใครของมันจะดีเบตก็ได้นะเอาก็น่าสนใจดีเบตก็ได้ว่าคุณมีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะก็น่าสนใจนะเอาแค่โชว์วิชั่นให้ได้ก่อนเอาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนแต่ถ้าดีเบตก็ดี3นะคะที่คุณรังสิมันต์โรมเสนอก็คือให้ทำแพลตฟอร์มออนไลน์ให้อันนี้ให้พี่น้องตำรวจด้วยกันเองสามารถที่จะไปโหวตพี่น้องตำรวจโหวตเลือกผบ.ตร.ได้เพื่อนนายกทราบว่าตำรวจส่วนใหญ่ดูคะแนนนิยมกันเลยเขาอยากได้ใครเป็นผบ.ตร.แต่
เวลาไปโหวตเนี่ยตำรวจก็ต้องไม่ระบุไงว่าเป็นใครไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปโหวตคนนั้นคนนี้แล้วมีปัญหาหรือเปล่าแต่อันเนี้ยดิฉันก็คิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องพรรคเรื่องพวกได้ไหมอ่ะหรือมันจะเป็นการเกรงใจเจ้านายอะไรต่างๆต่อให้ไม่ระบุชื่อนะไม่รู้สิแต่อาจจะไม่ได้แต่อาจจะไม่ได้มีผลแพลตฟอร์มนี้ก็แค่อาจจะให้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีผลเหมือนการเลือกตั้งจริงๆหรือเปล่าแต่พอเป็นดุลวินิจของนายกครับพอเห็นตัวเลขมาแนวโน้มคะแนนมาที่คนนี้มันมีผลไหมในการตัดสินใจของคนคนหนึ่งคุณผู้ชมว่ายังไงก็แบบนี้ในมุมของก้าวไกลนะคะคุณรังสิมารมก็บอกว่า3กระบวนการนี้เป็นข้อเสนอละกันนะที่จะนำไปสู่การยกระดับเพื่อติดประดุมเม็ดแรกให้สำเร็จแล้วที่เหลือก็ค่อยๆทำค่อยๆแก้ส่วนเรื่องตั๋วเรื่องสวยถ้าไม่มีตั๋วไม่มีสวยถ้าไม่มีตั๋วก็ไม่มีธุรกิจผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปและตำรวจน้ำดีเขาก็จะได้มีที่อยู่มีที่ยืนกันด้วยครับคือแน่นอนข้อเสนอแนะก็น่าสนใจแต่หลายๆอย่างมันก็ไม่ง่ายเพราะหลายคนบอกว่าการเมืองภายในยุทธจักรโบริสการหักเหลี่ยมเฉือนคมของแวดวงสีกากีมันเป็นระดับสงครามที่พูดง่ายๆว่ายิ่งกว่าหนัง Inferno Affair อีกนะครับเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วก็ต้องมานั่งประธานกตร.ควบไปด้วยเนี่ยหลายคนบอกมันเป็นเผือกร้อนที่อาจจะต้องตัดสินใจดีๆและตอนนี้ก็เริ่มมีการวิเคราะห์กันแล้วว่าสุดท้ายมันจะเป็นเรียกว่าเทคนิคของใครบางคนที่อยู่เงียบๆอยู่ๆเสียบขึ้นมาเป็นผบ.ตร.หรือเปล่าแต่หลายๆเรื่องนะที่ฉันรู้สึกว่าเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยน mindset ก่อนไหมคือคำว่าแบบเอ้ยมันยากอะมันทำไม่ได้หรอกโหมันน่าจะไม่ง่ายนะมันยากนะทำได้ เราลองบอกว่าเราทำได้แล้วช่วยกันหาช่องทางว่าทำยังไง ถ้าเราเปลี่ยน mindset ตรงนี้มันอาจจะร่วมด้วยช่วยกันได้ไหมคะ ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับผมเปลี่ยน mindset กันนะฮะลองดูว่าต้องแก้ได้ต้องปฏิรูปได้ต้องทำได้สิระบบรูปแบบใหม่เพื่อทำให้แวดวงสีกากีกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนอีกครั้งวันนี้แหละคือ police ของพวกเราคือตำรวจที่จะดูแลพวกเราเพราะถ้าเราคิดว่ามันยากมันก็เหมือนเราตั้งกำแพงไว้ก่อนถูกไหมคะนี่คือความคิดความเห็นของรังสิมันต์โรมซึ่งเราพยายามต่อสายอยู่นะครับถ้าไม่โดนเทเดี๋ยววันนี้คงจะได้คุยกันไหนๆก็พูดถึงคุณรังสิมันต์โรมแล้วขออนุญาตไปแตะก้าวไกลเขานิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าแน่นอนคุณมีหัวหน้าพรรคคุณใหม่คณะกรรมการชุดใหม่เพิ่มเติมอะไรเข้ามาเรียบร้อยจัดสรรนะครับกองทัพกันเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งของหมออ๋องปฏิพัฒน์เนี่ยว่าไงเมื่อไหร่จะได้ข้อสรุปกันสักทีกลับมาแล้วใช่ไหมพอแน่นอนว่ากลับมาแล้วอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองตำแหน่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนะครับตอนนี้นะครับไม่สามารถเรียกว่าเลขาต๋อมได้แล้วต้องเรียกหัวหน้าต๋อมชัยธวัฒน์นะครับโดยคุณต๋อมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับตัวหมออ๋องหรือว่าคุณปฏิพัฒน์นะครับพอแน่นอนว่าการประชุมเนี่ยมันมีเป็นวาระตามสัปดาห์อยู่แล้วของพรรคก้าวไกลเป็นการทำงานปกติแต่เรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกับนายปฏิพัฒน์ก่อนว่าสุดท้ายทางออกจะเป็นอย่างไรเพราะแน่นอนว่าชัดเจนแล้วว่าก้าวไกลยื่นเจตจำนงแล้วว่าการเป็นผู้นำฝ่ายค้านเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้การทำงานเนี่ยนะครับมันมีความสะดวกแล้วก็มีความสอดคล้องกันดังนั้นคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะนะครับได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่าเองนะครับตอนนี้ทางวิปรัฐบาลก็มีการเสนอชื่อให้มีการบรรจุยติในการเสนอชื่อประธานกรรมาธิการสภาอะไรต่างๆออกมาดังนั้นเรื่องส่วนตัวของทางด้านหมออ๋องเดี๋ยวก็ต้องรอดูข้อสรุปเพราะว่าก็แว่วๆมาว่าทางด้านของคณะกรรมการพรรคก็อาจจะยื่นนะครับข้อเสนอให้หมออ๋องลาออกแล้วก็อยู่กับพรรคต่อแต่ถ้าหมออ๋องตัดสินใจว่าสุดท้ายจะไม่ลาออกผมจะเป็นรองประธานสภาคนที่1ต่อไปเพื่อทำงานสภาตามที่มุ่งหมายตั้งใจไว้ก็อาจจะต้องถูกขับออกเพราะนั่นก็คือข้อหาแล้วไงว่าไม่เป็นไปตามมติพรรคเมื่อพรรคต้องการให้คุณลาออกคุณไม่ลาออกเพราะฉะนั้นคุณก็ถูกขับออกก็เดี๋ยวว่ากันส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของคุณเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับแน่นอนว่าหลังจากคุณชาดาตั้งฉายาให้เธอว่าเป็นคนสวยปากจัดเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เธอก็บอกว่าเธอยอมรับนะครับแล้วก็แสดงเจตจำนงไปแล้วที่จะงดสิทธิ์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคทำงานบริหารพรรคแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการหารือกับตัวหมออ๋องอีกทีเรื่องการถอดเธอออกจากการเป็นคณะที่ปรึกษาซึ่งเรื่องนี้ตัวคุณชัยวัฒน์บอกว่าต้องแยกกันนะมันไม่ใช่อำนาจของพรรคก้าวไกลมันเป็นอำนาจของตำแหน่งหน้าที่ของตัวหมออ๋องในฐานะรองประธานสภาเองได้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าด้วยนะคะเพราะว่าหัวหน้าต๋อมชัยธวัฒน์ก็บอกว่าจริงๆเรื่องของหมออ๋องอ่ะน่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้แล้วล่ะนะคะเอาได้ประมาณนี้นะคะพี่บกบอกว่าเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนละยังติดต่อคุณรังสิมันต์โรมไม่ได้นะคะ 8:56 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้าลองไปดูมุมมองของพรรคประชาธิปัตย์หน่อยนะคะเพราะว่าในกรรมธิการเนี่ยประชาธิปัตย์รอบนี้ได้2เก้าอี้ใช่มั้ยคะได้ในส่วนกรรมธิการทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กรรมธิการตํารวจด้วยเพราะฉะนั้นเราเจาะไปที่กรรมธิการตํารวจว่า
ใครจะเป็นประธานอาจารย์ที่บัตรให้ใครเป็นประธานแล้วจะมีแนวทางในการพัฒนาองค์กรตำรวจยังไงช่วงหน้ากันค่ะเวลา3นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณองค์อาจพร้ามไพบูลย์ซึ่งรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีหัวหน้าพรรคเมื่อไหร่นี่นะถึงเรื่องของการปฏิรูปแวดวงสีกากีนะครับขออนุญาตรายงานข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งเป็นข่าวด่วนและเป็นเหตุน่าสลดใจอย่างยิ่งเพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้ในงานแต่งงานแห่งหนึ่งที่อิรักแล้วปรากฏว่าไฟคลอกมีผู้เสียชีวิต100 กว่าศพนะครับรวมถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่เป็นภาพที่น่าสลดใจที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองนิเนเวในเขตอัลฮัมดาเนียที่ประเทศอิรักนะครับจะเห็นว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยกำลังเต้นรำกันอยู่แล้วก็มีแขกที่มาในงานเนี่ยร่วมร้อยคนแล้วปรากฏว่าภาพที่เห็นในห้องโถงเนี่ยที่ใช้จัดงานเนี่ยใช้วัสดุที่ติดไฟง่ายครับตอนช่วงที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังเต้นรำเกิดประกายไฟขึ้นจนทำให้ไฟลุกอย่างรวดเร็วทำให้แขกหลายร้อยคนพยายามวิ่งหนีออกมาด้านนอกแต่หลายคนไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเบียดเสียดกันเองแล้วก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตซึ่งตามรายงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เสียชีวิตด้วยนะครับจากนั้นไม่กี่นาทีอาคารก็ถล่มลงมารายงานล่าสุดที่เราตรวจสอบตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่114 คนตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดประกายไฟแต่คาดว่าอาจจะมีการจุดพลุภายในงานแต่งแต่จุดพลุในห้องโถงมันก็แปลกๆหรืออาจจะข้างนอกแล้วสะเก็ดมันตกลงมาโดนแล้วมันเป็นวัสดุติดไฟพอดีหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าอาคารที่เกิดเหตุก็ไม่มีถังดับเพลิงในห้องด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมคะวันที่น่าจะเป็นวันที่น่ายินดีที่สุดอ่ะกลายเป็นวันที่เศร้าแล้วก็น่าเสียใจที่สุดเลยนะคะแต่เรื่องของการจุดพลุมันก็นักต่อนักแล้วนะที่มันเป็นข่าวนะคะฉะนั้นก็ตรวจเช็คให้ดีก่อนที่จะจัดงานอะไรต่างๆด้วยกันละกันเพราะว่าคนก็เยอะด้วยทีนี้จากต่างประเทศนะคะกลับมาที่การเมืองในบ้านเราที่เป็นการเมืองในวงการสีกากีหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกแล้วเราจะไปดูมุมมองนะคะของพรรคฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์บ้างว่ามองเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมีการปฏิรูปยังไงไหมเพราะว่าประชาธิปัตย์รอบนี้ได้กรรมาธิการตำรวจด้วยนะคะพูดคุยกันนะคะคุณองอาจคล้ามไพบูลย์รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้คุณองอาจอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณองอาจค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวางครับสวัสดีครับคุณตะครับค่ะก่อนอื่นขอถามเรื่องของกรรมาธิการตำรวจก่อนนะคะว่าประชาธิปัตย์ได้เก้าอี้ตัวนี้ใครนั่งเป็นประธานคะคุณองอาจคะประธานเป็นคุณชัยชนะเดียดเดโชฮะเป็นสสจังหวัดนครศรีธรรมราชฮะค่ะแล้วเบื้องต้นมีแนวทางในการที่จะปฏิรูปหรือว่าปรับเปลี่ยนในส่วนขององค์กรตำรวจยังไงบ้างไหมคะถ้าในเรื่องของคณะกรรมการเนี่ยคงต้องอยู่ที่คณะกรรมการจะต้องเรียกประชุมกันและพิจารณานะครับซึ่งก็ต้องตุ้มกันเร็วๆนี้นะครับก็ต้องวาระแรกวันแรกก็ถ้าจะเป็นการเลือกประธานรองประธานแล้วก็ตำแหน่งต่างๆในกรรมการโฆษกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นก็คงจะนัดประชุมที่ประชุมก็สามารถหยิบยกเรื่องขึ้นมาได้ว่าจะพิจารณาเรื่องอะไรซึ่งผมก็เชื่อว่าตอนนี้เรื่องในวงการตำรวจก็เลยเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมากเลยนะครับผมคิดว่ากรรมการตำรวจก็จะอาจจะหยิบยกเรื่องการบุกย้อมบ้านกำนันบุกย้อมบ้านบิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าไปโกนบ้านที่ลูกน้องบิ๊กโจ๊กอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่กรรมาธิการตำรวจจะหยิบยกขึ้นมาส่วนจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาประเด็นไหนอย่างไรเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับกรรมาธิการเพราะว่าในกรรมาธิการไม่ใช่มาจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวใช่ไหมครับก็ประชาธิปัตย์เป็นประธานแต่ว่ากรรมาธิการเนี่ยมาจากทุกพรรคการเมืองที่อยู่ในสภานะครับก็คงต้องรอดูก่อนว่ากรรมาธิการท่านอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับครับแล้วถ้าถามในมุมส่วนตัวนะครับของ ประชาธิปัตย์เองก็ตามหรือแม้แต่ตัวคุณองอาจเองก็ตามคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันหมดไหมครับไม่ว่าจะคดีไปรักผู้การเท่าไรคดีเว็บพนันออนไลน์คดีกำนันนกจนมาถึงเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลในแวดวงสีกากีเต็มๆแล้วก็เป็นคณะทำงานของคนระดับรองผบตรคุณองอาจมองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองภายในสตช.มีการแก้แค้นเอาคืนอะไรกันหรือเปล่าครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสังคมคิดว่าประชาชนทั่วไปเขาคงมีข้อสังเกตในเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าตอนหลังเนี่ยคดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยคดีดังๆทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นส่วนมากนะฮะจะเห็นได้ว่าเรื่องของตั้งแต่เรื่องคดีเป้รักพิการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
คดีตุ๊ดจีนสีเทาจนทั้งมาถึงคดีคำมันนกเนี่ยรวมทั้งคดีเว็บพนันออนไลน์หลายเครือข่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ตำรวจหลายกลุ่มหลายส่วนในสำนักงานตรวจแห่งชาติก็จะถูกมองนะครับว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้นะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะยังสาวไปไม่ถึงตำรวจท่านใดท่านหนึ่งชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดเมื่อมันไปเกี่ยวข้องกันมากมายหลายส่วนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถ้าเป็นคนละกลุ่มกันคนละพวกกันเราก็จะเห็นเรื่องของความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ชัดเจนมากจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดในการที่บุกไปล้อมบ้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเราก็จะค่อนข้างเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทั้งนั้นแปลว่าคุณองอาจก็มองเรื่องนี้เหมือนกันว่าอาจจะมีเรื่องการเมืองภายในวงการตำรวจด้วยทีนี้คุณองอาจขาก่อนหน้านี้เห็นคุณองอาจก็มีการเรียกร้องว่าอยากให้นายกตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตอนนี้นายกเศรษฐาก็ตั้งแล้วนะคะแล้วก็มีรายชื่อ3อรหันต์ที่ออกมานะคะ เห็นรายชื่อทั้ง3ท่านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าทั้ง3ท่านนี้จะสามารถให้ความสบายใจกับพี่น้องประชาชนได้มากแค่ไหนกับการตรวจสอบคะผมคิดว่าท่านนายกคำสั่งของท่านเนี่ยนะฮะคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งฉัตรชัยก็ดีแล้วก็ตั้งตัวแทนเดียการท่านหนึ่งแล้วก็ท่านวินัยทองสองเนี่ยนะครับมาเป็นเลขาธิการสามท่านเนี่ยเห็นได้ว่าในคำสั่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะฮะข้อเท็จจริงนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการไปบุกล้อมบ้านกับนันโจ๊กไปบิ๊กโจ๊กนะครับรวมทั้งไปเรื่องไปค้นไปอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นหลักจะเน้นในเรื่องตรงนั้นว่าดำเนินการข้อจริงเป็นอย่างไรดำเนินการตามกฎหมายไหมอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอบเขตของคำสั่งจะอยู่ในแค่นี้นะครับส่วนเรื่องที่จะไปดำเนินการเอาผิดอะไรกับใครเนี่ยต้องเป็นกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งผมได้เข้าใจว่าหลังจากมีข้อเท็จจริงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านนายกก็อาจจะต้องตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอาจจะหรือว่าใครที่ท่านอาจจะมอบหมายให้ไปดำเนินการต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านตั้งกรรมการนี่คือตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่ามันก็จะมีคำถามเยอะใช่ไหมครับในการไปครั้งนี้นะครับตัวบิ๊กโจ๊กเองก็มาพูดหลายเรื่องทำไมหมายคนไม่ใส่ชั้นยศนะฮะทำไมใช้ชื่อนายเฉยๆนะฮะไปตำรวจที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าเวลาไปขอหมายนะฮะไปขอหมายค้นอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องชื่อก็เป็นตัวตามบัตรประชาชนเป็นบัตรประชาชนเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าต้องใส่ถ้าเป็นตำรวจต้องใส่ชั้นยศไหมแต่ฟังจากตำรวจที่ไปดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าบัตรประชาชนตำรวจไม่มีชั้นยศนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาตามชื่อตามบัตรประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ทำไมไปที่ศาลนี้ทำไมไม่ไปศาลอาญาคดีทุจริตอะไรต่างๆนะฮะทำไมไปศาลนี้อะไรต่างๆอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงทางกฎหมายซึ่งตรงนี้ก็คงตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ยุ่งยากอะไรค่ะคือมุมเรื่องก็ว่าไปตามนี้มุมเรื่องยศอะไรต่างๆเนี่ยคือมุมมองของคุณองอาจคิดว่าน่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดนึงเพื่อไปตรวจสอบในเรื่องอื่นๆด้วยถูกไหมคะคือเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผมหยิบยกขึ้นมาบางส่วนเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเพราะมันมีกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าคุณควรจะทำอย่างไรใช่ไหมครับอะไรที่คุณทำไม่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยท่านนายกชุดนี้ก็คงเอาข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้รับจากการตรวจสอบเนี่ยไปเสนอท่านนายกแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันหลายส่วนใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นการขยายผลจับกลุ่มนะครับตำรวจและพลเรือนเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องกับเขาซึ่งสารต้านโต้เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องการขยายผลจับกลุ่มคนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะครับที่ตำรวจก็เคยจับมาก่อนหน้านี้แล้วที่เราได้ยินชื่อมินนี่ชื่ออะไรทีมฟุตบอลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบอสตันมินนี่อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมตำรวจที่ฝ่ายที่เขาเข้าไปตรวจค้นคราวนี้เขาก็บอกเข
ขาทำงานต่อเนื่องมาแล้วก็พบว่าเส้นทางเนี้ยมันไปที่ไหนเขาก็มาค้นต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นทางที่ตำรวจที่เขาทำคดีนี้แต่เขาบอกเขาทำงานตามปกตินะครับเพื่อมันเข้ามาเกี่ยวพันกับตำรวจที่ใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กเขาก็ต้องมาดำเนินการปกติของการทลายเว็บพนันออนไลน์นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งว่ามันเป็นไปตามนี้ไหมนะครับหรือคนพูดกันมากขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณกวางคุณต้าหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเป็นการต่อสู้กันจุกจิกตำแหน่งผบ.ตร.หรือไม่นะครับที่กำลังจะพิจารณากันวันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะครับตอนที่ผมทราบการพิจารณาเรื่องผบ.ตร.ก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้น 2-3 เรื่องเนี่ยรวมทั้งเรื่องที่เราคุยกันว่ามันขัดแย้งกับภายในตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายในคดีต่างๆนะฮะ 3-4 คดีหลังๆเนี่ยหรือไม่ยังไงที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับทั้งนั้นครับจากนั้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านนายกเนี่ยก็ควรใช้โอกาสเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นวิกฤตนะฮะวิกฤตในเรื่องของตำรวจด้วยวิกฤตในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต่างๆด้วยนะครับแล้วตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายถ้าไม่มาต่อสารตอนนี้เนี่ยนะครับผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่นายกจะได้แสดงฝีมือเลยนะฮะในการที่จะมาต่อเรื่องนี้ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากแค่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการไปล้อมไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กอย่างเดียวครับเราอยากทราบมุมมองต่อการปฏิรูปวงการตำรวจของทางประชาธิปัตย์ครับเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าเราผ่านยุคคสช.ก็แล้วมีพลเอกประยุทธ์มานั่งตำแหน่งประธานกตร.ก็แล้วแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแนวทางในการปฏิรูปให้เกิดโครงสร้างใหม่ๆที่จะทำให้ตำรวจน้ำดีได้มีโอกาสก้าวขึ้นมาบริหารงานในสตช.แล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์แล้วก็วิกฤตศรัทธานี้ถูกแก้ไขเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนที่จะเป็นกระดุมเม็ดแรกคุณองอาจมองยังไงครับผมมองว่าเอาเกณฑ์หนึ่งตั้งกระทั่งว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องคนบ้านดินโจงลงมาไปนะครับแต่ผมคิดว่าท่านนายกเศรษฐาควรตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสำนักงานตำรวจขนาดนี้เพื่อทั้งการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบต่างๆทุกแบบครับนะครับในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องบิ๊กโจ๊กนะแต่อันนี้คือในภาพรวมไม่เกี่ยวครับถูกต้องฮะต้องมีคนนอกด้วยนะครับคณะกรรมการชุดนี้เพราะว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันต้องถือเป็นวิกฤตเราก็เอาวิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสเลยนะท่านนายกก็เพิ่งเริ่มมาทำงานก็มาสาสางตรงนี้ซะเลยนะฮะการสาสางตรงนี้ก็แน่นอนสุดมันก็จะนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจนะฮะเราไม่อยากให้ตำรวจมาเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตต่างๆก็ต้องปฏิรูปตำรวจที่ผ่านมาเราพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยกันมานานนะครับแต่การปฏิรูปตำรวจก็ไม่ได้ทำจริงจังรวมทั้งในช่วงที่ผ่านมาที่เราไปแก้ไขกฎหมายพรบ.ตำรวจเนี่ยนะครับในสภาชุดที่แล้วเนี่ยพูดง่ายๆก็เกาไม่ถูกที่คันเกาถูกที่คันบางส่วนนะครับก็คือการเลื่อนลดปกย้ายตำรวจเป็นด้านหลักอาจจะเรียกว่าให้ส่งผลถึงประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดว่าน้อยมากนะฮะในการแก้ไขการปฏิรูปตำรวจของพรบ.ตำรวจครั้งที่แล้วนะครับที่เราอ้างว่าเป็นการปฏิรูปตำรวจเพราะฉะนั้นการพิจารณาพรบ.นี้ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ตรงเป้าทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะตรงนั้นอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านนายกใช้โอกาสนี้เข้ามาสานต่ออย่างจริงจังเท่าที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องเว็บพนันออนไลน์ใช่ไหมฮะถามว่าเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้เนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องจะอยู่ได้ไงใช่ไหมครับเว็บพนันออนไลน์มันเปิดมันเช่นพูดง่ายๆว่ามีคนเข้าไปเล่นพนันออนไลน์เนี่ยเขาก็ดูจากไหนดูจากโซเชียลใช่ไหมฮะดูจากออนไลน์นะชาวบ้านรู้ว่ามีเรื่องนี้ตำรวจก็ควรจะไปสืบสวนสอบสวนเอาจริงเอาจังที่จะทลายสิ่งเหล่านี้แต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ต่อเนื่องมาตลอดนะครับแล้วก็ที่จริงก็คือว่าเว็บพนันออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ผู้ใหญ่เล่นกันแล้วใช่ไหมครับเด็กนักเรียนนะฮะเขาไปเกี่ยวข้องเพราะเขาก็เข้าไปในโซเชียลได้เข้าไปในออนไลน์ได้มันกระทบกระเทือนไปหมดนะฮะในสังคมเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
ท่านนายกก็เป็นทั้งนายกท่านเศรษฐาเนี่ยเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งประธานกตร.ด้วยเอาโอกาสเนี้ยนะตั้งคณะกรรมการมาแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วท่านก็เป็นหัวหมวก2ใบอยู่แล้วเนี่ยทั้งกำกับดูแลตำรวจด้วยในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เอาจริงเอาจังเรื่องนี้โดยใช้โอกาสนี้นะครับโอกาสที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยวิกฤตที่ไปล้อมบ้านไปพดบ้านวิกโจ๊กเนี่ยมาทำเรื่องที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้คนกลับมาศรัทธาองค์กรตำรวจศรัทธากระบวนการยุติธรรมและถ้าท่านนายกดำเนินการได้ดีมันก็จะศรัทธารัฐบาลด้วยนะครับผมคิดว่านายกมีโอกาสทำซะเลยตอนนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากครับก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจในการตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกชุดนึงเลยเพื่อไปแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะทีนี้ไหนๆคุณองอาจก็พูดถึงเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ตอนนี้มีไอเดียที่เป็นข้อเสนอจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินว่าถ้างั้นเนี่ยโอ้โหเว็บพนันออนไลน์เป็นปัญหาเยอะจังเลยจากใต้ดินเอาขึ้นมาบนดินไหมคือทำให้มันถูกกฎหมายไหมรัฐบาลจะได้คุมได้จัดเก็บภาษีได้มองเรื่องนี้ยังไงคะเว็บพนันออนไลน์รูปแบบหนึ่งของการพนันถูกต้องไหมครับค่ะแต่ถามว่าวันนี้ถ้าไม่มีการพนันออนไลน์แล้วมีการพนันอย่างอื่นไหมใช่ไหมฮะก็มีถูกต้องไหมครับค่ะแล้วก็การพนันในประเทศไทยถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะฮะยกเว้นการพนันบางอย่างนะฮะเช่นกฎหมายยอมรับเช่นคุณเข้าไปในสนามม้าสมมติอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคุณก็ไปพนันกันว่าม้าตัวไหนจะชนะก็ซื้อตั๋วแพงอะไรกันไปอันนี้ไม่นับพวกที่เล่นเป็นโต๊ะเถื่อนนะฮะที่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องหาข้อยุติให้ได้ก่อนว่าบ้านเมืองนี้เราควรสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันหรือไม่นะตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ค่อยไปดูว่าการพนันประเภทไหนที่เราควรจะให้เล่นอย่างถูกกฎหมายหรือเปิดเผยนะฮะนอกจากพนันออนไลน์มันจะมีพนันฟุตบอลมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะฮะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ยกตัวอย่างเช่นในอังกฤษเนี่ยนะพนันฟุตบอลเขาคุณก็ไปแทงได้นะครับถูกกฎหมายใช่ไหมครับครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราต้องสารตั้งต้นคือว่าคนในประเทศนี้เห็นด้วยไหมที่จะยอมรับการพนันเป็นเรื่องปกติต้องถึงขั้นทำประชามติไม่เลยครับคุณองอาจครับทำประชามติกันไปเลยว่าคนไทยเห็นด้วยกับการทำ3,000 ล้านนะก็ควบคู่ไปตอนทำรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนี้เออถามมันทีเดียวก็พ่วงไปหนึ่งข้อเออน่าสนใจอย่างในอเมริกานะฮะเวลาเขาเลือกตั้งเนี่ยเขาทำประชามติไปด้วยนะครับใช่ครับในเรื่องที่ก็ดีนะปัญหาประชามติในระดับชาติก็มีนะถ้าทำพร้อมกันเลยในวันเลือกตั้งครับนะฮะหรือประชามติในระดับบนรัฐก็มีนะครับแล้วก็แล้วแต่เรื่องผมคิดว่าโอ้นี่ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจโอ้ทำไมมีหลายเรื่องเลยนะที่อยากใส่เข้าไปในประชามตินะอยากถามสังคมเนี่ยนะคุณเวลาคนอเมริกันเขาไปเลือกตั้งเนี่ยมีเรื่องให้เขาต้องเลือกเยอะแยะเลยครับแต่กับเรื่องบ้านเราก็อาจจะเริ่มได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรค่ะคุณนงอาจคะขอถามไปถึงเรื่องของการเลือกผบตรในวันนี้หน่อยนะคะพอมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในวงการตำรวจการเมืองอะไรต่างๆมากมายสเปคของผบตรคนถัดไปในมุมของคุณนงอาจคิดว่าคุณจะต้องมีคุณสมบัติเรื่องไหนที่โดดเด่นคะจริงๆคนที่ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตที่จะได้เป็นผบตรเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเขาก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่ทำงานเป็นผบตรได้เกือบทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นโดยเฉพาะท่านนายกท่านรัฐมนตรีต้องงานบุคคลที่มีคุณลักษณะเด่นแบบไหนนะครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคนเสนอชื่อกรรมการก็จะพิจารณาร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ผู้แทนก็อยู่ที่กรรมการโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธานต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนนะครับตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญว่าท่านต้องการแบบไหนนะฮะซึ่งผมคิดว่าความรู้ความสามารถประสบการณ์เนี่ยก็มีกันอยู่เกือบทุกคนอยู่แล้วอาจจะมีความเด่นความด้อยเนี่ยแต่ละด้านต่างกันไปบ้างแต่คนมาขึ้นมาถึงขั้นนี้ส่วนมากก็ผ่านงานมาเกือบทุกสายอยู่แล้วแหละตั้งแต่เป็นสารวัตรมาตั้งแต่เป็นเข้ามาตำรวจเลยจาก
ก็ไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่าประวัติชีวิตของแต่ละคนผ่านงานอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วก็คนที่จะพิจารณาวันนี้เขาคงต้องดูทั้งกรรมการทั้งท่านนายกแต่หัวใจสำคัญคือนายกประสงค์จะใช้คนแบบไหนมาเป็นผบ.ตร.ตอนในขณะที่ท่านเข้ามาเป็นนายกใหม่ๆเนี่ยนะครับในคณะรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านและกรรมการครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าท่านอาจจะมีอยู่ในใจแล้วแต่แค่ท่านไม่บอกใครเท่านั้นเองแต่จะออกมาวันนี้เลยหรือว่าหรือเปล่ารอติดตามท่านคงไม่บอกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการพิจารณาของกรรมการนะฮะก็คงรอดูไปผมคิดว่าอีกไม่นานเพราะได้ทราบข่าวว่าไม่เลื่อนด้วยใช่ไหมครับใช่ไม่ได้เลื่อนประชุมค่ะทีนี้ขอถามของพรรคประชาธิปัตย์บ้างครับเมื่อไหร่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่กับกรรมการประธานพรรคชุดใหม่กันอีกครั้งครับก็กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการเนี่ยจะเป็นคนกำหนดครับครับแต่นี่พอมันล่มมาสองครั้งองค์ประชุมไม่ครบประชุมไม่ได้กรรมการรักษาการชุดปัจจุบันก็คงจะพิจารณาดิก็คงพยายามคิดหาทางออกอยู่โดยเฉพาะรักษาการหัวหน้าพรรคกับรักษาการเลขาธิการพรรคครับนะครับเพราะรักษาการเลขาธิการพรรคก็ต้องนัดประชุมกรรมการบริหารรักษาชุดรักษาการเนี่ยเพื่อมาพิจารณาว่าจะเลือกมาไหนครับนะผมเข้าใจว่าก็ต้องดำเนินการพิจารณาอย่างไรให้องค์ประชุมครบก่อนอันดับแรกเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมไม่ครบมาสองครั้งก็ต้องแก้ปัญหานี้กันก่อนนะครับพอแก้ปัญหานี้ได้ประชุมได้เรื่องการเลือกหัวหน้าเนี่ยกรรมการบริหารชุดใหม่นะคงไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้ก่อนด่านแรกแล้วจนถึงตอนนี้มีการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาองค์ประชุมหรือยังคะก็หลักๆก็จะอยู่ที่หัวหน้ารักษาการหัวหน้าจะเลขาเนี่ยจะต้องเป็นคนนัดประชุมรักษาการกรรมการถ้าส่วนนอกรอบเนี่ยก็คนในพรรคก็คุยกันเป็นเรื่องปกติว่าจะหาวิธีการไหนนะครับครับผมเข้าใจว่าถ้าหาวิธีการได้ลงตัวแล้วก็คงนัดประชุมกันครับมุมมองของคุณองค์อาจล่ะคะไหนๆถามถึงเรื่องผบ.ตร.ถามผู้นำองค์กรบ้างผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าต้องแบบไหนคะเพื่อมาสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆกับกู้พรรคช่วงนี้ประชาธิปัตย์กลับคืนมาคะโอ้ก็ต้องพร้อมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมของโลกในยุคปัจจุบันครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์กันนะครับองค์กรทุกองค์กรพรรคการเมืององค์กรธุรกิจอะไรต่างๆคือโลกขนาดนี้มันเปลี่ยนไวมากนะฮะสังคมเองก็เปลี่ยนไวมากสังคมการเมืองก็เปลี่ยนไวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นที่พร้อมจะเข้ามาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับครับอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญเป็นสารตั้งต้นที่จะต้องมีความคิดในเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นนะครับค่ะส่วนจะเปลี่ยนอะไรยังไงนี่มันมีรายละเอียดอีกเยอะที่จะต้องพูดคุยกันค่ะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนด้วยแล้วก็ถามในมุมของการทำงานร่วมกันกับก้าวไกลได้ไหมคะในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะในภาพรวมราบรื่นดีไหมคะก็คือขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่มีอะไรที่ขัดแย้งกันและผมคิดว่าปกติฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยมีอะไรขัดแย้งกันอยู่แล้วครับนะครับเพราะแต่ละพรรคก็สามารถแสดงบทบาทในฐานะฝ่ายค้านภาระหน้าที่ฝ่ายค้านหลักๆก็คือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลใช่ไหมครับเสนอแนะต่อรัฐบาลในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงานนะฮะแต่หลักๆคือการตรวจสอบทวงดุลนะครับเมื่อเรามีรัฐบาลแล้วใครพรรคไหนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องมาเป็นฝ่ายค้านโดยอัตโนมัตินะฮะคุณไม่ได้เลือกที่จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นการทำงานในสภาเนี่ยนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก็ต่างคนก็ต่างสามารถทำงานไปได้อันไหนที่จะต้องร่วมกันทำเช่นเวลาวาระสำคัญนะฮะเดือนขณะนี้วาระปกติการยื่นกระทู้สดยื่นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งฝ่ายค้านก็จะได้โควต้ามากกว่าฝ่ายรัฐบาลสมมติกระทู้สด3กระทู้ฝ่ายค้านก็จะได้2กระทู้นะฮะอันนี้ก็เป็นการตกลงกันภายในครับนะฮะพรรคไหนมีส.ส.มากก็อาจจะต้องได้โควต้าตรงนี้มากกว่าอันนี้ตกลงกันได้ยากค่ะอีกทีนึงที่จะต้องไปตกลงพูดคุยกันพอสมควรก็คือเรื่องของการอภิปรายต่างๆเลยอภิปรายจะไว้วางใจเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลดังนั้นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องมานั่งประชุมคุยกันนะครับ
ว่าเรามีทิศทางดำเนินการอย่างไรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคราวนี้อะไรต่างๆครับอันนั้นก็ต้องรอให้รัฐบาลทำงานสักระยะนึงก่อนแต่เช้าวันนี้ขอบพระคุณนะครับต้องให้โอกาสและทำงานไประยะหนึ่งก่อนครับครับเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณองอาจครามไปบุญครับขอบคุณนะคะคุณองอาจค่ะขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับก็เป็นมุมมองของรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่รักษาการมานานพอสมควรแล้วยังไม่น่าจะทีเนาะก็อย่างที่บอกว่ารักษาการหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคต้องพยายามบริหารจัดการจัดการประชุมให้องค์ประชุมมันครบเพื่อให้เกิดการคัดเลือกครั้งใหม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มี3พรรคใช่ไหมคะประชาธิปัตย์เพื่อไทยเอาก้าวไกลได้แล้วสิเหลือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ซึ่งเพื่อไทยเขามีกำหนดมาแล้ว16ตุลาแต่ประชาธิปัตย์ยังไม่ได้กำหนดเดี๋ยวเขาหารือกันก่อนคือหลายคนบอกว่าทำไปทำมาประชาธิปัตย์ที่ไม่มีหัวหน้าพรรคก่อนเพื่อนเนี่ยจะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่หลังเพื่อนเลยจริงๆเขาต้องภายในเท่าไหร่มันไม่ได้60วันหรอมันสามารถทำเรื่องเลื่อนได้ถ้าสุดท้ายแล้วมันมีปัญหานี่มันเกิน60วันไปเรื่อยก็นั่นสิยังแบบได้เพราะว่าก็มีการจัดประชุมแล้วไงขอยืดเวลาไปได้ใช่ไหมใช่ครับก็ต่อไปได้อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ในเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรียกว่าคดีสำคัญที่สังคมยังคงจับตามองว่าในท้ายที่สุดแล้วตอนนี้กำลังลุ้นว่าจะได้สายบิ๊กโจ๊กหรือเปล่านะคะถ้าได้ก็เดี๋ยวมาคุยกันในเบรกหน้าแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปรอจับตาในช่วงเก็บตกเพราะว่าบ่ายโมงครึ่งวันนี้การประชุมกตร.นะครับจะได้ข้อสรุปยังไงหลายคนอยากรู้ผู้นำสีกากีคนใหม่ที่จะมากอบกู้ภาพรักวิกฤตศรัทธาในแวดวงตำรวจจะเป็นใครต้องจับตาใช่ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราเปลี่ยนอารมณ์บ้าง นะคะพาไปดูข่าวดีๆนะคะอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมคะที่สนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวอาคารใหม่แล้วนะคะชื่อว่า Z1 ค่ะนี่พาไปดูเลยว้าวมากๆนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมเปิดให้บริการ Soft Opening นะคะพรุ่งนี้28กันยายนกับอาคาร Z1 นะคะเป็นอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ค่ะคุณกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมคณะผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเมื่อวานนี้ก็นำคณะสื่อมวลชนไปชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรือว่า Z1 และระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือว่าระบบ AMP นะคะที่พร้อมเปิดให้บริการแบบ Soft Opening วันพรุ่งนี้28กันยายนซึ่งทางทอทยืนยันความพร้อมในการเปิดให้บริการของอาคารชัดวันเต็มรูปแบบเลยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการทดสอบระบบมาแล้วจนมั่นใจนะคะทั้งระบบการเชื่อมโยงสัมภาระกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารระบบ APM การขนส่งผู้โดยสารจากอาคารหลักมายังอาคารชัดวันรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับผู้โดยสารเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารด้วยจากเดิม45ล้านคนต่อปีนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น60ล้านคนต่อปีเบื้องต้นก็จะมีเที่ยวบินให้บริการประมาณ20เที่ยวบินต่อวันแล้วท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็จะพิจารณาจัดสายการบินอื่นๆเข้าให้บริการที่อาคารเซตวันเพิ่มเติมในระยะต่อไปด้วยค่ะสุวรรณภูมิได้มีการเตรียมการเราเรียกว่าการ trial ครับถึง3วันนะครับมีสายการบินที่จะมาทำการใช้บริการที่ชัดวันน่ะร่วมให้บริการทดสอบกับเราผลการทดสอบทั้ง3วันขอเรียนนะครับว่าเราพร้อมกับการให้บริการในวันที่28ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นให้ความเชื่อมั่นได้นะครับว่าอาคารชัดวันนั้นจะเป็นอาคารที่จะมาเสริมประสิทธิภาพของการให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิในอนาคตด้าน28ก็พรุ่งนี้แล้วสิใช่มั้ยพรุ่งนี้ที่ฉันไปสนามบินสุวรรณภูมิพอดีเดี๋ยวจะแวะไปดูแซดวันหน่อยนะคะ ทางคุณกีรติกิจมานวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะคะบอกว่าเพื่อสร้างความจูงใจให้สายการบินต่างๆย้ายมาให้บริการที่อาคารแซดวันในระยะแรกททเนี่ยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการเพิ่มเติมเลยนะคะขณะเดียวกันก็ยังออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อดึงดูดให้สายการบินที่สนใจหันมาใช้บริการอาคารแซดวันมากขึ้นด้วยเพื่อช่วยแบ่งเบาความคับข้างภายในอาคารผู้โดยสารหลักของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยลองฟังเสียงคุณกิรติดูค่ะการซัทเทอร์ไลท์วันแห่งนี้เนี่ยนะครับเราก็เตรียมที่จะรองรับผู้โดยสารประมาณ15ล้านคนต่อปีนะครับโดยเรามีการเพิ่มพื้นที่นะครับเพิ่มมาจากเมนเทอร์มินอลอีก 250,000 ตารางเมตรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของการรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แสดงให้สื่อมวลชนได้เห็นแล้วว่าเรามีความพร้อม 100% นะครับในส่วนของอาคารซัดวันนี้นะครับนอกจากจะมีพื้นที่ 250,000 ตารางเมตรแล้วเนี่ยเรามีการจัดนะครับตัวสะพานเทียบอีก28สะพานเทียบนะครับก็แน่นอนว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดในการให้บริการของผู้โดยสารนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความสะดวกสบายและเพิ่มยกระดับคุณภาพในการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับฉะนั้นประเด็นหลักของการ
การดําเนินโครงการของททเราเราเน้นย้ําที่การให้บริการผู้โดยสารเป็นใจหลักสําคัญครับค่ะซึ่งย้ำอีกทีนะคะว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมให้บริการอาคาร Z1 ควบคู่ไปกับอาคารผู้โดยสารหลักนะคะโดยให้ความสำคัญในเรื่องของระดับการให้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกความสบายปลอดภัยประทับใจเมื่อใช้บริการโดยเมื่ออาคาร Z1 เปิดให้บริการเต็มรูปแบบก็จะเกิดประโยชน์ทุกภาคส่วนเลยค่ะทั้งผู้ใช้บริการด้วยภาคประชาชนด้วยและภาคอุตสาหกรรมการบินด้วยตลอดจนภาคการท่องเที่ยวก็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เป็นการกระตุ้นด้วยนะคะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของไทยแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสนามบินชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืนด้วยดูอินเตอร์สวยเลยนะต้องนั่งนะครับรถบัสมาไปยังเทอร์มินอล Satellite One Building แบบนี้ดูดีเท่ากับว่าเราก็จะสามารถรองรับพวกเที่ยวบินจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลางได้มากขึ้นเยอะเลยอันนี้สอดคล้องกับวีซ่าฟรีพอดีที่เปิด5เดือนนะคะนักท่องเที่ยวจีนคาซัคสถานเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านักท่องเที่ยวจะเข้าเมืองไทยเพิ่มเยอะขึ้นขนาดไหนในช่วง3เดือนที่เหลือหลังจากนี้แต่เดี๋ยวเรา2คนพักกันสักครู่นึงครับถ้าช่วงหน้าต่อสายไปยังบิ๊กโจ๊กหรือว่ารองผบ.ตร.ได้เราจะพยายามต่อสายไปแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวมาติดตามข่าวกีฬาเพราะเมื่อคืนนี้แมนยูผลงานดีทีเดียวให้คุณฟุกกับจอนชัยมาเล่าให้ฟังกันตามต่อนะคะกับเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่รอดูนะคะบ่ายโมงครึ่งวันนี้ที่สุดแล้วเราจะได้ผบ.ตร.คนที่14ของประเทศหรือเปล่าคะครับส่วนเรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ Morning Nation 8:00 น.สวัสดีครับสวัสดีค่ะ